สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเนชั่นทันข่าวเช้านะคะเจอกันรับอรุณตีห้าครึ่งวันนี้พฤหัสบดี15สิงหาคม2567อยู่กับมิ้วกันนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะผมปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณครับผมอิติปิโสภคนันท์มุมานครับอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมนะครับติดตามข่าวไปพร้อมกันวันนี้ข่าวใหญ่เยอะจริงๆตีห้าครึ่งเป็นต้นไปทางหน้าจอเนชั่นทีวี22ทางเว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Live YouTube LiveNation TV Live ครับแน่นอนนะคะข่าวใหญ่ที่คุณปิงพูดถึงเชื่อว่าหลายคนทั้งตกใจทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งมึนงงกับมติศาลเมื่อวานนี้หักปากกาเซียนของแท้ของจริงนะคะคุณก๊อฟคุณปิงคือหลายคนกูรูทางการเมืองฟันธงว่ายังไงนายกเศรษฐาเนี่ยต้องรอดแน่ๆแต่เมื่อวานเรียกนายกพอช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งต้องเรียกท่านอดีตนายกไปแล้วนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาคุณผู้ชมถ้าใครเป็นคอการเมืองเห็นกันอยู่แล้วไม่ใช่หลัก 100% แต่หลักล้านเปอร์เซ็นต์ที่หลายคนฟันธงว่ายังไงก็รอดนะคะนี่ไงแล้วมติที่ออกมาคือตอนแรกเนี่ยเลขที่ออกไม่ว่าจะเก่งฝั่งไหนเนี่ยก็เป็นเลข72 2772แต่กลายเป็นว่ามติที่ออกมา5-4ซึ่งเป็นตัวเลขที่เฉียดฉิวมากหมายความว่าถ้าเกิดตุลาการท่านหนึ่งเนี่ยย้ายข้างขึ้นมาท่านนายกคือรอดเลยใช่ค่ะแต่กลายเป็นว่าเสียงข้างมากคือ5เสียงให้ท่านนายกพ้นจากตำแหน่งแล้วไฮไลท์เมื่อวานช่วงหนึ่งก็คือท่านนายกให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายก่อนออกจากทำเนียบมีหลายประโยคนี่เสียงสั่นเครือนะมีหลายประโยคเหมือนกันรวมไปถึงรัฐมนตรีหลายคนเองก็ตกใจอย่างคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยไปปฏิบัติราชการที่คาซัคสถานเหมือนกับว่าต้องหลุดจากตำแหน่งกลางอากาศเลยถ้าก็ว่าได้ต้องบินกลับมาด่วนนะคะต้องบินกลับมาด่วนแต่ท่านเองต้องรักษาการนายกรัฐมนตรีนะฮะใช่เพราะเป็นรองหนึ่งคือนอกจากทางคุณภูมิธรรมจะอยู่คาซัคสถานแล้วอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารอยู่เมืองจีนไปศึกษาหลักสูตรมินิวปอก็ต้องกลับมานะฮะช่วงเนี่ยวันนี้แหละนะฮะก็น่าจะกลับมานะครับแล้วก็ความคึกคักที่เกิดขึ้นช่วงค่ำๆวันนี้เกิดขึ้นที่ไหนบ้านจันส่องล่าเดี๋ยวทำไมต้องบ้านจันสองล่าโอ้โหไม่รู้สิแต่รถเข้ารถออกแล้วเห็นทะเบียนรถเนี่ยนักข่าวรู้เลยนี่รถของใครนี่รถของข่าวจำได้หมดไหนจำได้หมดเข้าออกกันเป็นว่าเล่นแล้วถึงขั้นมีกระแสข่าวว่าเคาะแล้วว่าจะส่งใครเป็นแคนดิเดตชิงนายกพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้เกาะติดหน้าจอรายการเราให้ดีนะคะห้ามพลาดทุกช่วงเลยอัปเดตกันเต็มๆทิศทางอนาคตการเมืองไทยหลังจากมติศาลรัฐธรรมนูญฟันนายกเศรษฐาหลุดจากเก้าอี้นะคะใช่ฮะแล้ววันพรุ่งนี้ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคนที่31ของประเทศไทยเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันแต่เริ่มต้นเช้านี้อัปเดตกันนิดนึงค่ะที่เมื่อวานนี้เล่าข่าวตัวเองไปมันเขินเขินเหมือนกันนะขึ้นรองคุณผู้ชมคะมันเขินเขินนะเวลาเราเล่าข่าวคนอื่นก็เรื่องปกติพอเล่าข่าวที่ตัวเองตกเป็นข่าวแล้วมันแปลกๆยังไงชอบกลก็คือกรณีที่เมื่อวานนี้ผมเล่าไปนะว่าถูกเอาคลิปนะฮะของรายการเนชั่นทันข่าวเช้าเรานี่แหละเอาไปใช้โปรแกรม AI ตัดต่อภาคเสียงขยับปากนะฮะโปรโมทเว็บพนันแล้วก็มีพฤติการแอบอ้างเบื้องสูงด้วยเมื่อวานนี้ฮะเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองผมก็เลยไปที่สน.บางนาไปลงบันทึกประจำวันกับทางสารวัตรสอบสวนสน.บางนาพันตำรวจโทสุรเชษฐ์วงศรีเทพนะฮะนี่นะฮะก็ไปนี่ที่สถานีตำรวจก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาแจ้งความมาลงบันทึกกันเยอะเหมือนกันนะทุกวันค่ะที่สน.บางนาไม่อยากใช้คำว่าคึกคักนะคะแต่เป็นอีกหนึ่งคนเคยใช้บริการบ่อยๆบ่อยๆด้วยเหรอไปทีไรก็เจอพี่น้องประชาชนเยอะแยะค่ะอย่างตอนผมไปนี่ก็มีประมาณ2คิวคุณตำรวจก็ตามคิวนะครับแล้วก็ต้อนรับขับสู้ดีนะก็คือมีพี่ตำรวจอยู่ท่านนึงก็อ๋อเนชั่นเหรอบ้านใกล้เรือนเคียงนี่ไงเวลามีข่าวอะไรเราก็จะไปเร็วถูกไหมเพราะอยู่ใกล้ๆสถานีเราแล้วก็เนี่ยแหละเวลามีคดีอะไรเกิดขึ้นกับบุคลากรเนชั่นก็จะไปที่สน.บางนาแบบนี้นะครับก็มีความคุ้นเคยกันเมื่อวานนี้ก็เนี่ยแหละเปิดคลิปให้ดูเลยว่านี่คลิปจนถึงตอนนี้เนี่ยยังอยู่นะนี่ขนาดกดรีพอร์ตไปแล้วนะกดรีพอร์ตแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักช่วยกันกดรีพอร์ตให้แล้วคลิปก็ยังอยู่ยังอยู่เหรอคลิปก็ยังอยู่ยังสามารถเปิดดูได้เนี่ยผมเพิ่งเปิดดูตะเกียกก็ยังสามารถเปิดได้อยู่เลยนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันในแง่ของแพลตฟอร์มจะมีการจัดการกันยังไงเมื่อวานนี้ก็มีการลงบันทึกประจำวันไว้ก็ยืนยันแบบนี้นะฮะบอกว่าทางด้านของผู้ที่แอบอ้างเนี่ยนะฮะได้เอาคลิปไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้บุคคลทั่วไปหลงเชื่อนะครับแล้วก็
คือต้องการที่จะแสดงความยืนยันนะฮะว่าตัวของผมเองแล้วก็ Nation TV ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่แอบอ้างเผยแพร่คลิปดังกล่าวแต่อย่างใดและเกรงว่าผู้ใช้งานเนี่ยอาจจะนำข้อมูลไปใช้ทำความผิดอื่นในอนาคตด้วยนะฮะก็เลยไปบันทึกประจำวันเอาไว้เคสนี้เนี่ยก็ถือเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะฮะสำหรับเพื่อนพี่น้องในวงการสื่อนะว่าเอ๊ะบางทีเราไม่รู้ตัวเลยอะว่าเราอาจจะตกเป็นแบบเรียกว่าเอาไปเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพแบบนี้แล้วก็ยังไงเตือนท่านผู้ชมนะฮะเวลาเห็นคลิปแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะเกิดความเสียหายได้นะฮะและที่สำคัญคือเนี่ยแหละทำให้เราต้องตั้งคำถามกันต่อไปว่าเอ๊ะแบบนี้แล้วจะมีการจัดการกันยังไงเช่นเชื่อว่าไม่ใช่แค่เคสของผมหรอกแต่ละวันแต่ละวันน่ะมีการไปแอบเอารูปคนอื่นใช่มั้ยอย่างเช่นอ่ะไม่ใช่แค่คลิปวิดีโอบางทีเอาเป็นภาพนิ่งเงี้ยใช่ค่ะไปอ้างเป็นบุคคลอื่นชื่ออื่นใช่ค่ะแล้วก็ไปหลอกเนี่ยอย่างคุณมิ้วเคยโดนมั้ยเคยค่ะเคยมีเพจนะคะใช้รูปมิ้วไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวต่างๆปกโปรไฟล์คัฟเวอร์โฟโต้ต่างๆคุณผู้ชมคะแต่ชื่อไม่ใช่ชื่อเราเอารูปเราไปหมดเอารูปเราไปหมดเลยนะคะแต่ก็เคยแจ้งรีพอร์ตไปแต่ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายเราก็เลยไม่ถึงขั้นไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะนี่ไงคือหลายครั้งเนี่ยไปปลอมเป็นคนอื่นแล้วบางทีหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนโอ้เนี่ยหลอกให้โอนเงินอันตรายเลยค่ะคือมีคนเชื่อไปหมดเลยท่านผู้ชมคือนอกจากว่าเราต้องป้องกันตัวเองแล้วอีกคำถามนึงคือแล้วแพลตฟอร์มที่ยังให้คลิปเหล่านี้อยู่ได้ยังให้คนที่แอบอ้างเหล่านี้ใช้งานในแพลตฟอร์มต่อไปได้อะจะจัดการยังไงอ่ะถูกต้องนะคะแล้วส่วนใหญ่แพลตฟอร์มเหล่านี้ปลายทางไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนี่ยสิอยู่ประเทศอื่นๆอยู่ต่างประเทศการจัดการต่างๆมันก็ค่อนข้างลำบากนะคะอย่างคนที่โพสต์คลิปเนี้ยคลิปโปรโมทเว็บพนันเนี่ยชื่อไม่ใช่ชื่อคนไทยแล้วเชื่อว่าคงไม่ใช่ชื่อจริงๆของคนที่โพสต์ด้วยแล้วพูดยังไม่ชัดเลยเห็นไหมคนละภาษากับคุณปิงเลยคุณปิงเป็นคนเหนือนะใช่ไงแต่พูดออกทองแดงทางใต้ไงแต่ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ดีกว่านะคะเพื่อความบริสุทธิ์ใจไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ตอนเนี้ยเชื่อว่าแฟนข่าวNation TVรู้แล้วว่าไม่ใช่ตัวจริงของคุณปิงนะคะตัวจริงนั่งอยู่นี่เสียงแบบนี้ค่ะว่ากันไปคุณผู้ชมที่นี่มาดูประเด็นใหญ่กันหน่อยเมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวกันไปใช่ไหมฮะประเด็นของหมอเก่งที่หมอเก่งเองก็หายไปตั้งแต่วันที่10สิงหาคมใช่ไหมและทางญาติเองก็มีการโพสต์ตามหากันไปก่อนที่จะมาเจอตัวที่นนทบุรีว่าไปอยู่กับเพื่อนคนสนิทใช่ไหมที่นนทบุรีและปรากฏว่าเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวนะครับว่าหมอเก่งเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าเข้า ICU ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากปวดท้องรุนแรงแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดด้วยเมื่อวานเราจบกันแค่นี้ถูกไหมคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาประมาณสัก4โมงครึ่งเนี่ยนะตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับว่าหมอเก่งได้เสียชีวิตลงแล้วนะฮะได้เดินทางไปชันสูตรพลิกศพหมอเก่งได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงเวลาประมาณสักบ่าย 2:38 นาทีซึ่งมีครอบครัวคนใกล้ชิดและเพื่อนเนี่ยเฝ้าดูอาการก่อนที่จะเสียชีวิตนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของหมอเก่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปขณะเดียวกันนายยูเนี่ยนะที่เป็นเพื่อนสนิทของหมอเก่งหายตัวไปช่วงกลางดึกนะของวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาหลังขับรถไปจอดไว้ที่บริเวณชั้น3ลานจอดรถโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโดยมีคนโทรศัพท์แจ้งเข้าไปที่โรงพยาบาลว่านายยูจะฆ่าตัวตายภายในรถที่ลานจอดเนี่ยนะฮะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบเพียงรถกระบะเท่านั้นที่จอดอยู่ในยูเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วขณะที่พลตำรวจตรีเนี่ยนะโชติวัตรเหลืองวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานภายในรถกระบะของนายยูนะฮะพบขวดน้ำสองขวดมีเสื้อผ้าด้วยกางเกงยีนแล้วก็กางเกงในเนี่ยนะยารักษาโรคก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเก็บหลักฐานคือของเหลวในขวดน้ำและก็ลายนิ้วมือแฝงบนรถเนี่ยไปตรวจสอบอย่างละเอียดและก็เคลื่อนย้ายรถเนี่ยไปเก็บไว้ที่สภ.บางปะอินนะขณะเดียวกันนะคะพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เนี่ยท่านเปิดเผยว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งค่ะทั้งการฆาตกรรมหรือการเกิดจากการเจ็บป่วยตอนนี้ยังต้องตามหาตัวนายยูนะคะส่วนภายในรถตรวจสอบแล้วพบยาจำนวนหนึ่งด้วยประเภทของยามีการส่งไปตรวจว่าเป็นยาอะไรใช่ยารักษาโรคหรือไม่แต่ยังไม่ชี้ชัดค่ะว่าเป็นชนิดไหนส่วนขวดน้ำตอนนี้ก็เก็บส่งตรวจไปแล้วเช่นเดียวกันส่วนที่มี
สายโทรปริศนาโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรื่องบอกว่าจะมีคนฆ่าตัวตายอยู่ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะจึงอยากขอบอกผ่านสื่อไปถึงนายยูถ้าฟังอยู่ค่ะนายยูคะตำรวจบอกว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณต้องมาให้ปากคำเพื่อความชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเยอะครับก็เป็นข้อของกระจายส่วนตัวมียาเราต้องดูว่ายาเนี่ยเป็นเช่นยาแค่ปวดยาอะไรเงี้ยเขาป่วยหรือไม่ต้องไปตั้งทีละรายละรายนะเขามียาหลายอย่างครับแต่ยาพิษมันไม่เห็นขวดน้ำมันมีการเปิดดูเราส่งน้ำไปตรวจแล้วนะส่งน้ำเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจเราไม่รู้เป็นก็เป็นไม่ได้หมดทุกเรื่องครับเป็นไม่ได้หมดทุกเรื่องแต่ไปเพราะว่าเจ้าตัวเดิมหายไปครับมาให้การเถอะไม่รู้เป็นอะไรแน่ล่าสุดติดต่อได้ไม่ได้ตอนที่ทางด้านผู้การจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านให้สัมภาษณ์นะคะก็บอกว่ายังติดต่อแล้วก็ยังติดตามหาตัวนายยูไม่ได้แต่ล่าสุดคุณผู้ชมคะญาติของนายยูแล้วก็เป็นคนรู้จักของหมอเก่งด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่พยายามติดต่อไปหานายยูเนี่ยหลายครั้งแล้วจนสามารถติดต่อนายยูได้ค่ะแล้วก็เลยถามนายยูว่าอ่ะทำไมติดต่อไม่ได้ทำไมไม่โทรกลับล่ะตำรวจตามหาตัวอยู่นะนายยูเนี่ยบอกว่าโทรกลับไม่ได้แล้วก็เล่าถึงสาเหตุที่หมอเก่งมีอาการหนักตอนนี้คำให้การมีเพียงเท่านี้นะคะแต่ท้ายที่สุดต้องรอดูว่านายยูมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจะให้การอื่นๆเพิ่มเติมยังไงตัดภาพไปที่บ้านของหมอเก่งพื้นที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมคะจะเห็นบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนบ้านนะคะต่างเดินทางมาให้กำลังใจทางครอบครัวของหมอเก่งค่ะหลังจากที่ทราบข่าวว่าหมอเก่งเนี่ยเสียชีวิตเบื้องต้นก็จะมีกำนันในพื้นที่คอยประสานเรื่องรถที่จะเดินทางเข้าไปรับศพในวันนี้นะคะ15สิงหาคมขณะที่คุณพ่อของหมอเก่งคุณอำพลทองม้วนบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มทำใจได้นิดหน่อยส่วนวันนี้เองนะคะทางญาติเองเนี่ยอาจจะยังไม่ให้คุณพ่อไปรับศพหมอเก่งด้วยตัวเองค่ะเนื่องจากทางญาติก็เข้าใจแม้ว่าพ่อจะให้สัมภาษณ์สื่อว่าทำใจได้แล้วแต่ญาติเห็นคุณพ่อแล้วญาติคิดว่าพ่อยังคงทำใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางพ่อเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของหมอเก่งจันทบุรีคอยประสานงานเรื่องอื่นๆแล้วก็รอรับร่างลูกสาวอยู่ที่บ้านค่ะทราบเรื่องอะไรใช่ไหมเกี่ยวกับคุณหมอว่าคุณหมอได้หมดลมแล้วอะไรเงี้ยทราบความรู้สึกเป็นยังไงครับกำลังใจเข้มแข็งแล้วมั้งพอเข้มแข็งแล้วรถคันนี้เป็นชื่อของใครครับชื่อของเขาของเก่งสัญญาการซื้อขายยังอยู่กับคุณพ่อไหมครับไม่อยู่ไม่เคยรู้เขาเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ไหนเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวตำรวจก็ว่าให้ไปเอารถกลับแต่เรื่องเล่มรถหรือสัญญาซื้อขายหรือคุณพ่อไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นแต่คุณพี่คุณพ่อเดินทางกี่โมงพ่อไม่ได้ไปเขาไปกันไม่ให้ไปก็รออยู่พระปฏิพระไปพระวัดเจ้าวาดวัดกลางเก่าว่าเป็นญาติกันให้พระไปด้วยเนาะก็เอาศพไปไหนพ่อกลับมาบางสะเก้าไว้บ้านบางสะเก้าเนาะตัวญาติอสมอให้ไปไว้นู่นสองอมสอสมอก็เยอะเก่งไปสบายไปสบายแล้วคุณพ่อเนาะครับสบายคุณพ่อก็สบายใจได้แล้วนะหมดทุกหมดโศกดีกว่าตอนแรกยังไม่รู้อยู่ที่ไหนนั้นทุกมากกว่าก็ต้องให้กำลังใจคุณพ่อของหมอเก่งและครอบครัวของหมอเก่งทุกคนนะคะช่วงนึงนักข่าวถามกับคุณพ่อเรื่องยาที่เจอในรถค่ะคุณพ่อบอกว่าเคยเห็นลูกกินเวลาปวดหัวบ้างส่วนเรื่องรถที่แฟนหมอเก่งขับอยู่เป็นชื่อของหมอเก่งนะคะแต่ทางเป็นพ่อก็บอกว่าพ่อก็ยังไม่เคยเห็นเอกสารสัญญาหรือว่าเล่มรถของจริงเลยอันนี้พ่อไม่รู้จริงๆว่าเอกสารเนี่ยอยู่ตรงไหนช่วงท้ายคุณผู้ชมคะหลังจากตำรวจตรวจรายละเอียดต่างๆเสร็จเนี่ยพ่อบอกว่าเดี๋ยวก็คงจะไปรับรถกลับมาและพ่อก็กล่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากทราบเรื่องว่าลูกสาวอย่างหมอเก่งเสียชีวิตตัวเองยังไม่เสียใจเท่ากับตอนที่ไม่รู้ว่า
ลูกอยู่ที่ไหนเลยคือหัวอกคนเป็นพ่อไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงกลัวแต่ลูกว่าจะมีความทุกข์และไม่มีความสุขนะคะคือตอนที่ลูกสาวหายไปอ่ะตอนนั้นคุณพ่อก็ยังมีความหวังเสมอว่าลูกสาวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าพอถึงตอนนี้แล้วคุณพ่อแบบเสียใจที่สุดในชีวิตเนี่ยนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพาไปดูเหตุการณ์ดวลปืนเดือดกันหน่อยที่ขอนแก่นนะฮะแล้วการดวลปืนครั้งนี้เป็นศึกสายเลือดพ่อกับลูกเนี่ยดวลปืนกันพ่อเนี่ยเปิดฉากยิงใส่ลูกก่อนเปี้ยงแต่ยิงไม่โดนลูกสวนทันทียิงเปี้ยงเข้าที่ขาซ้ายของพ่อได้รับบาดเจ็บนะฮะเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าลูกชายอ่ะไปโพสต์ประจานทวงหนี้พี่สาวซึ่งเป็นลูกเดียวกันนี่แหละเป็นพี่สาวใช่ไหมแท้ๆเนี่ยแหละแต่พ่อเองบอกเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้มันเสื่อมเสียวงตระกูลไปลบเดี๋ยวนี้ลูกชายไม่ลบก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ฮะโอ้โหเป็นไงฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในร้านรับจำนำสินค้ามือสองแห่งหนึ่งฮะริมถนนหน้าเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงเวลา16:00 น.เลยของเมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะทราบว่านายปวินโยอายุ32 ปีเป็นเจ้าของร้านรับจำนำดังกล่าวซึ่งหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไปแล้วในตอนนั้นหลังใช้อาวุธปืนสั้นขนาด9 มม.ยิงใส่นายเฉลาอายุ53 ปีซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของตัวเองกระสุนเนี่ยเข้าที่ขาซ้าย1 นัดได้รับบาดเจ็บนะฮะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลขอนแก่นในทันทีส่วนชายเสื้อสีเขียวที่หมอบอยู่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมเป็นเพื่อนของลูกชายฮะตรวจสอบพบว่าบริเวณหน้าร้านพบกระจกแตกเป็นรูขนาดใหญ่ห่างออกจากหน้าร้านประมาณสัก5 เมตรพบปลอกกระสุนขนาด9มมตกอยู่หน้าร้านจำนวน2 ปลอกพร้อมทั้งอาวุธปืนขนาด9มมจำนวน1 กระบอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บมาเป็นหลักฐานแล้วเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยนะของทางตำรวจทราบว่าเกิดจากพี่สาวของผู้ก่อเหตุไปยืมเงินน้องชายมาซึ่งน้องชายเปิดร้านรับจำนำสินค้ามือสองในที่เกิดเหตุพี่สาวเนี่ยยืมเงินไป1 ล้านบาทนะฮะจากน้องชายแล้วก็ยืมกันมานานแล้วน้องชายจึงทวงถามหนี้ที่พี่สาวเนี่ยยืมมาแต่พี่สาวไม่ยอมคืนนะทำให้น้องชายเนี่ยไปโพสต์ลงโซเชียลลักษณะประจานพอพ่อเห็นลูกชายโพสต์แบบนี้อ้าวมันครอบครัวเดียวกันนี่เดี๋ยวมันเสื่อมเสียวงตระกูลหรือเปล่าบอกให้ลูกชายลูกๆลบหน่อยแต่ลูกชายไม่ยอมลบฮะก็บอกลูกชายเดี๋ยวมึงเจอดีแน่ลูกชายก็รู้ว่าพ่อเนี่ยอารมณ์ร้อนอยู่แล้วถือปืนรอเลยฮะเพราะคิดไว้อยู่แล้วว่าพ่อก็มีปืนแล้วก็ต้องมายิงตนเองอย่างแน่นอนเมื่อพ่อมาถึงพ่อไม่พูดพร่ำทำเพลงยิงใส่ลูกชายทันทีเลยฮะแต่กระสุนไม่โดนใครเลยลูกชายยิงปืนสวนไปที่พ่อกระสุนเข้าที่ขาซ้ายนะฮะไม่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะหลบหนีออกไปทีนี้ไปสอบถามเพื่อนผู้ก่อเหตุที่หมอบอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมในลักษณะกำลังหมอบอยู่เป็นผู้ชายเสื้อสีเขียวเนี่ยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนได้มานั่งดื่มสุรากับนายปวินโยผู้ก่อเหตุเนี่ยที่ม้าหินอ่อนหน้าร้านโดยนายปวินโยเล่าว่ากำลังมีปัญหากับพ่อตนเองก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆค่อยๆพูดจากันเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกกันจนกระทั่งพ่อขับรถมาจอดที่หน้าร้านจากนั้นพ่อก็ยิงปืนใส่นายปวินโยเลยฮะทำให้นายปวินโยที่มีปืนพกติดตัวอยู่เนี่ยก็ยิงสวนไปพ่อก็ได้รับบาดเจ็บฮะไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรผิดใจอะไรกับพ่อเขาเรื่องเงินเรื่องทองอะไรประมาณนั้นแหละคือตอนนั้นทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยเขาอยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับดิ้งพ่อขับรถมาหน้าร้านครับจอดนานไหมครับกว่าจะเกิดไม่ครับก็จอดแป๊บเดียวแล้วก็สาดใส่เลยใครเป็นคนยิงใส่ใครคุณพ่อของเขาสาดใส่ก่อนเลยพ่อยิงก่อนใช่ครับแล้วลูกก็ยิงส่วนครับหมายความว่าก็คือเขามีปืนใช่ครับก็คือเขามีอาวุธปืนส่วนของเขาแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าอาวุธปืนมีทะเบียนไม่มีที่พ่อมาถึงเนี่ยเขาเปิดฉากทะเลาะกันก่อนไม่เปิดฉากทะเลาะครับสาดกระสุนใส่ก่อนเลยยิงเลยใช่ครับก็คือเขาทะเลาะกันมานานตะโกนใส่กันนะครับผมตะโกนว่ายังไงท้าทายกันนี่เป็นเสียงของเพื่อนของลูกชายที่หมอบอยู่หน้าร้านเมื่อกี้นะล่าสุดมีรายงานนะครับว่านายปวินโยเนี่ยผู้ก่อเหตุเดินทางเข้ามอบตัวกับชุดสืบสวนสภ.เมืองขอนแก่นแล้วพร้อมนำอาวุธปืนขนาด9มม.ของกลางที่ใช้ก่อเหตุยิงพ่อตัวเองอ่ะมามอบให้กับตำรวจด้วยเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหานะฮะเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนจากนั้นได้ควบคุมตัวไปฝากขัง
ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะอนุญาตให้ประกันตัวออกไปเพราะเนื่องจากพิจารณาแล้วตัวนายปวินโยได้เข้ามอบตัวเองและก็มีที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อได้จึงให้ประกันตัวหลังจากนั้นมีการสอบปากคำนายชาเหลาผู้เป็นพ่อด้วยที่รับบาดเจ็บใช่ไหมค่ะแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองคนต่อไปครับพ่อลูกคุยกันดีๆนะคะที่จริงไม่อยากใช้คำว่าเรื่องในครอบครัวแต่คนในครอบครัวคิดว่าน่าจะหาทางออกและคุยกันได้ดีกว่านี้ไม่คิดว่าต้องมาอ่านข่าวพ่อกับลูกยิงกันดีนะลูกกระสุนเข้าที่ขาถ้าเข้าที่จุดอื่นล่ะนี่ไงจากเดิมเป็นข่าวเรื่องโพสทวงหนี้ตอนนั้นพ่อก็ไม่พอใจและอยากให้ลบนะตอนนี้กลายเป็นข่าวดวลปืนพ่อลูกกันแล้วหลังจากนี้อยากให้คุยกันได้นะคะใจเย็นๆทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกค่ะคุณผู้ชมคะพามาตามต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์หน่อยลงพื้นที่สมุทรสาครค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุกลางดึกที่ผ่านมานี่เองบอกมีผู้ชายคนนึงนะคะถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าวัดแห่งหนึ่งคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเขาก็ให้การรับสารภาพโดยเขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องยิงผู้ชายตายอยู่บนรถเพราะว่าเขามาติดพันภรรยาผมครับพี่ตำรวจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ความรุนแรงแบบนี้ได้นะคะคุณผู้ชมถูกต้องแต่มาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะเรื่องนี้นะคะช่วงประมาณ 3:30 เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ14สิงหาคมตำรวจสภ.เมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุบอกมีคนถูกยิงเสียชีวิตเดินทางไปตรวจสอบนะคะอยู่บริเวณลานจอดรถหน้าวัดสามัคคีสัทธารามพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครไปเจอร่างนายชวันเจริญกว้างไพศาลอายุ41ปีอาชีพคือรับจ้างทั่วไปถูกยิงเข้าที่แก้มขวา1นัดกกหูขวา1นัดหน้าผากขวาอีก1นัดค่ะรวม3นัดแล้วก็นั่งเสียชีวิตอยู่ภายในรถกระบะขณะที่บนพื้นถนนใกล้กับจุดที่รถจอดนะคะก็เจอปลอกกระสุนปืนขนาดจุด .22 ตกอยู่5ปลอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทีนี้จากการสอบถามนายไพบูลย์ตำลึงทองค่ะอายุ34ปีเขาเป็นคนที่ได้ยินเสียงปืนบอกว่าตรงที่เกิดเหตุค่อนข้างมืดตอนที่ตัวเองกำลังนั่งคุยโทรศัพท์อยู่นั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 4-5 นัดทีแรกคิดว่าเอ๊ะคนเอาปืนมาลองยิงเล่นหรือเปล่าเลยไม่ได้สนใจอะไรนะคะจนคนร้ายขี่รถเข้าไปข้างในในพื้นที่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาได้ยินแต่เสียงปืนแต่เขาไม่เห็นตัวคนร้ายนะคะตอนแรกได้ยิน5นัดจากนั้นได้ยินเสียงอีก2นัดคุณผู้ชมคะรวมเป็น7นัดก็ยังคิดเหมือนเดิมเอ๊เขาเล่นปืนกันหรือเปล่าเขาลองปืนกันหรือเปล่านะคะกระทั่งสักพักพี่คนนี้ได้ยินเสียงปืนบอกว่ากำลังจะขับรถกลับบ้านเลยวกรถเนี่ยมาดูกันหน่อยว่าตรงนั้นน่ะมีคนลองปืนกันหรือเปล่าจนมาเจอร่างของผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่บนรถนี่แหละค่ะตอนนั้นเรานั่งทำอะไรอยู่ตอนนั้นของท่านอยู่ผมนั่งคุยกับสัตว์อยู่อ่ะเราได้ยินเสียงปืนเลยได้ยินปืน4นัดแล้วเราลุกมาดูมั้ยหรือว่าไม่ลุกไม่ได้ไปดูผมว่ามีคนมาลองปืนเล่นแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรจนเขาอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ข้างในแต่ผมไม่เห็นตัวนะยิงข้างใน2ยิง2นัดแล้วผมจะกลับบ้านก็เลยวนรถมาดูกลับเลยไปแล้วแหละแล้วผมก็กลับมาเพราะมีสังเกตที่หัวเขาพ่ายออกมาได้แหละแล้วคุณเคยกับผู้เสียชีวิตไหมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักแล้วรถคันนี้มาจอดตรงนี้ประจำไหมไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นใช่เพราะรถคันนี้ที่เขาที่ว่าสังเกตที่ว่าคือหนึ่งตาเครื่องเปิดไฟแล้วหัวเขาพ่ายออกมาข้างนอกเป็นเวลาคืนที่คนปกติเขาไม่ทำกันก็เลยสงสัยผมก็เลยงงเลยตำรวจได้รับแจ้งเหตุ 3:30 คุณผู้ชมจากนั้นผ่านไปครึ่งชั่วโมงช่วง 4:00 นะคะปรากฏว่าคนที่ก่อเหตุเป็นมือปืนเนี่ยเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะชื่อว่านายพัทรพลเครือวันค่ะเขายอมรับว่าเขาก่อเหตุยิงนายชวันจนเสียชีวิตคารถเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวเรื่องที่นายชวันผู้ตายมายุ่งเกี่ยวกับภรรยาของเขาเชิงชู้สาวแล้วก็นัดมาเคลียร์ปัญหากันแต่พยายามเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันไม่จบคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะจึงก่อเหตุขึ้นแล้วก็นำอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทีนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ท่านผู้ชมซึ่งอุกอาจเหลือเกินแล้วไม่เกี่ยวกับคนไทยอีกละแต่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเรื่องระหว่างคนจีนกับคนจีนมีการบุกมาปล้นบ้านบังคับให้โอนเงินเนี่ยให้ญาติที่อยู่เมืองจีนอ่ะโอนเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัล2ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยกลมๆ70ล้านบาทโดยตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าสาเหตุความขัดแย้งเกิดจากอะไรแต่ว่า
ตัวของผู้เสียหายเนี่ยเขาทำธุรกิจจิวเวลรี่อยู่กับภรรยาแล้วมีคนใช้ในบ้าน4คนค่ะบ้านต้องหรูขนาดไหน อยู่ใกล้ๆสนามกอล์ฟด้วยท่านผู้ชมมาดูกันหน่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะอยู่ภายในสนามกอล์ฟพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับไปพบกับตัวชายชาวจีนคนนี้พร้อมภรรยาคนใช้ในบ้านอีก4คนรวม6คนบอกว่าตอนสักตี2กว่าของเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนร้ายนะก็เป็นคนจีนด้วยกันนี่แหละ4คนสวมไอ้โม่งแอบย่องเข้ามาในบ้านพกปืนมาด้วยจับผู้เสียหายแล้วก็คนในบ้าน6คนเนี่ยบังคับให้ญาติที่อยู่ประเทศจีนโอนเงินดิจิทัล2ล้านเหรียญเงินดิจิทัลหมายถึงเงินสกุลเงินคริปโตนะมาให้เนี่ยนะฮะ70ล้านเข้าบัญชีกลุ่มคนร้ายหลังจากที่โอนเงินแล้วกลุ่มคนร้ายก็ยกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กล้องวงจรปิดในบ้านอ่ะไปด้วยคือวางแผนเลยนะฮะคือไม่ใช่ว่ามาแบบจะเอาเงินอย่างเดียวเอากล้องวงจรปิดไปด้วยแล้วก็ขับรถ Toyota เอาผาดของผู้เสียหายขโมยไปด้วยเหรอหลบหนีไปด้วยคือหลบหนีด้วยรถของผู้เสียหายเลยขับเอาผาดไปเลยท่านผู้ชมฮะสำหรับชาวจีนผู้เสียหายเนี่ยทำธุรกิจเขาบอกเกี่ยวกับจิวเวลรี่เกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณีเนี่ยหลังจากพนักงานสอบสวนสภ.ปากคลองรังสิตได้สอบปากคำเสร็จแล้วก็ได้มีการทำหนังสือส่งตัวของชายชาวจีนนะฮะถูกคนร้ายใช้มีดกรีดที่ข้อมือแล้วก็มีการเอาสายเคเบิลน่ะมารัดที่ข้อมือไปตรวจร่างกายแล้วมีคนใช้ในบ้านคนหนึ่งถูกคนร้ายใช้ปืนตบที่หน้าผากจนหัวแตกนะฮะนี่อันนี้สภาพข้อมือแล้วก็มีรอยกรีดที่แขนนะฮะทีนี้ตำรวจก็ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากลุ่มชายชะกันทั้ง4คนเนี่ยที่เป็นคนจีนน่าจะมีการวางแผนมาก่อนแล้วหลบหนีออกไปทางสนามกอล์ฟฝั่งสะพานปทุมธานี2เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเร่งไล่ล่าตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวประสานกับตำรวจตม.ปทุมธานีหาข้อมูลของกลุ่มคนร้ายแต่ตอนนี้ที่ต้องไขปริศนากันต่อไปคือมีปมอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าใช่ค่ะขัดแย้งอะไรกันตอนนี้ต้องตรวจสอบต่อฮะเรื่องของธุรกิจหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูนะคุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเนี่ยนะฮะชาวบ้านเองในหมู่บ้านหนึ่งสุดทนต้องไปร้องคุณกันชาวบัลลังก์ให้มาจัดการหน่อยเพราะว่าเนี่ยมันมีเสนาทหารอากาศอยู่คนหนึ่งยศนาวาอากาศเอกพิเศษเลยนะไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านพฤติการมีอะไรบ้างอ่ะไปเบิ้ลเครื่องรถหรูบ้างล่ะบีบแต่สนั่นลั่นซอยกันบ้างล่ะหนักสุดถึงขั้นเอาปืนเนี่ยนะฮะยิงขู่ขึ้นฟ้าด้วยนี่นะเหตุการณ์นี้เนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านเองบอกว่าอยู่ทนกันมาเป็น10ปีแล้วไปแจ้งตำรวจก็แล้วไปแจ้งทหารก็แล้วเรื่องเงียบนะฮะพฤติการหนักขนาดไหนมีกล้องจรปิดจับภาพได้ไปดูหน่อยฮะมีทั้งมอเตอร์ไซค์มาบีบแต่เบิ้ลเครื่องเสียงดังในชุมชนหมู่บ้านชาวบ้านบอกว่าอดทนแบบนี้มาประมาณสัก10ปีแล้วไม่มีใครจัดการเขาได้เลยหรอนี่ฮะเริ่มจากภาพกล้องวงจรปิดในช่วงวันที่5สิงหาคมจับภาพภายในซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งจะเห็นเลยช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสักตี4โอ้โหคนยังนอนอยู่เลยอ่ะค่ะโดยพฤติการเนี่ยจะเห็นนะฮะว่านายทหารเนี่ยขับรถหรูสีขาวทะเบียนนะจอจานวอแหวน4114กรุงเทพมหานครซิ่งมาด้วยความเร็วเลยและจะเห็นได้ยินเสียงเร่งเครื่องเครื่องยนต์ได้ยินไหมเบิ้ลเครื่องก็ดังแล้วเสียงแตรนี่สนั่นเลยนะคะแล้วไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวขณะที่กล้องนาทีอื่นๆเนี่ยนะฮะขับรถมาจอดบ้านหลังหนึ่งโดยตลอดทั้งซอยเนี่ยบีบแตรเสียงดังสนั่นเลยเมื่อเจอบ้านหลังดังกล่าวก็พยายามบีบแตรอีกย้ำอยู่หลายครั้งแล้วก็บีบแตรค้างเอาไว้อย่างนั้นสร้างความรบกวนก่อนขับรถผ่านบ้านหลังดังกล่าวแล้วก็วนขับมาอีกจอดหน้าบ้านก็บีบแตรเสียงดังวนไปวนมาอยู่แบบนั้นนำซ้ำคุณผู้ชมขับเลยผ่านไปแล้วก็ถอยรถกลับมาที่บ้านหลังเดิมบีบแตรซ้ำอยู่อย่างนั้นตลอดระยะเวลานานรวม15นาทีนะฮะบีบอยู่อย่างนั้นน่ะจะเห็นได้ว่ารถเก๋งหรูคันสีขาวของนายทหารคนนี้ทั้งบีบแตรบ้างล่ะเบิ้ลเร่งเครื่องยนต์บ้างล่ะขับรถวนไปวนมาภายในซอยหลายรอบนะฮะ
ชาวบ้านบอกเดือดร้อนมากระบุบอกเจอแบบเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยยาวนานมาเกือบ10ปีตั้งแต่ปี2554อ่ะ13ปีอ่ะปีนี้2567อ่ะค่ะเขาบอกว่าเป็น10ปีส่วนกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะพฤติกรรมอื่นๆอ่ะอย่างเช่นปี64เสทหารคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์อ่ะเปิดภาพมาออมาเบิ้ลหน้าบ้านอีกออแล้วก็ไปขี่รถยนต์มาบีบแต่ขับขี่เฉี่ยวรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่เฉยๆบ้างล่ะปี65เขาบอกเวลาประมาณสักเช้ามืดก็ไปเดินลากถังขยะมาแล้วก็มาทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วก็เดินหนีไปทันทีค่ะคือพฤติกรรมเนี่ยแปลกมากเนี่ยคุณผู้ชมแล้วหลักฐานกล้องวงจรปิดทุกอย่างจับภาพเสียงพฤติการพฤติกรรมของนายทหารรายนี้ได้ชัดเจนนะคะหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าอ้าว10กว่าปีอ่ะ12 13ปีอ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ลงไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้านหรอชาวบ้านบอกว่าร้องไปหลายหน่วยงานแล้วแล้วเคยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่เหมือนกันรวมถึงพี่ๆตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะแต่ไม่มีใครเอาทหารนายนี้อยู่แล้วใครจะเอาอยู่อ่ะยศใหญ่กันจอมพลังค่ะตอนนี้หวังพึ่งอย่างเดียวนะคะคุณกันจอมพลังถ้าคุณกันช่วยไม่ได้ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วล่ะค่ะชาวบ้านบอกเป็นเหตุให้ไปร้องคุณกันจอมพลังคุณกันเองนะคะบอกว่ามาร้องผมคนเดียวก็อาจจะเอาไม่อยู่ผมพาไปร้องต่อเลยละคัน บิ๊กทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกช่วยหน่อยเถอะพี่เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านบอกทนทุกข์ทรมานกับทหารนายเนี่ย10กว่าปีแล้วร้องหลายหน่วยงานไม่มีใครเอาอยู่ร้องมาตั้งแต่ยุคคสช.อะค่ะเออแล้วคิดดูว่ายุคคสช.ยังเอาไม่อยู่อะจนเปลี่ยนรัฐบาลถูกต้องแล้วจะเปลี่ยนนายกอีกแล้วแล้วอย่างพฤติกรรมเดิมถูกต้องอ่ะทีนี้นะคะคุณกันบอกย้ำเลยฝากคุณสุทินคลังแสงรวมถึงปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ค่ะช่วยแก้ปัญหาหน่อยเพราะถ้าไม่ร้องทั้งสองท่านนี้เชื่อว่าไม่มีใครเอาทหารนายนี้อยู่ค่ะชาวบ้านเนี่ยเขางงนะว่าเอ้ยทำไมก็ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ไปร้องใครก็ไม่มีใครช่วยนะครับซึ่งเคสเนี่ยทหารเป็นทหารอากาศผมพูดตรงๆเลยนะครับผมเนี่ยนะเคยไปที่ทหารอากาศมาครั้งหนึ่งเคยประสานเคสมาครั้งหนึ่งนะครับทุกวันนี้ลูกทหารอากาศกับเมียทหารอากาศผมยังส่งตังค์ให้อยู่เลยแต่ก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออย่างที่คุยกันวันนี้นะพอเกิดเคสที่มันเป็นทหารอากาศกลางเสเอาอีกแล้วเสกลางผมก็เลยคิดว่ามากลาโหมดีกว่ามาร้องกับท่านรัฐมนตรีดีกว่าผมว่ากลาโหมน่าจะช่วยทุกคนได้นะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวพาชาวบ้านนะมาพูดคุยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ไปคุยกับชาวบ้านกันบ้างนะคะชาวบ้านที่เป็นผู้เสียหายในพื้นที่เขาเล่าแบบนี้ว่ารวมตัวกันมาร้องเนี่ย7คนด้วยกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาล่าสุดเลยนะ4สิงหาคมปี2567ตอน5ทุ่มผู้ก่อเหตุเข้าไปในพื้นที่แล้วก็บีบแตรใส่บ้านของชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นนะคะในซอยพหลโยธิน 54/1 เขตสายไหมกรุงเทพมหานครทีเนี้ยทางชาวบ้านเองเขาก็นั่งกินข้าวกันอยู่เขาก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่รู้ไหมทหารตอบว่าไงตอบไงมึงรอกูอยู่นี่นะเดี๋ยวกูออกมาใหม่อ้าวเขาก็งงเต๊กกันไปค่ะหลังจากนั้นนะคะนายทหารเนี่ยเขาก็ไปจอดรถชาวบ้านก็โอ้โหได้ยินแบบนั้นกลด่ากันนะสิคะเอาจริงคือเจอพฤติการแบบนี้มานานแล้วผู้ก่อเหตุหันมาสวนว่าเข้ามากูยิงนะเอาลองฟังดูคุณผู้ชมค่ะยิงปืนขึ้นฟ้าถามพี่คนนี้ได้อันนี้อยู่ตรงกันข้ามบ้านเขาเลยอะค่ะใช่ก็เหมือนชอบขู่อย่างเงี้ยแบบหรือเข้ามากูยิงนะอย่างเงี้ยมันก็ขู่แล้วไงเราอยู่ที่บ้านอยู่ผู้หญิง2คนอะไรเงี้ยค่ะมันก็อันตรายเนาะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเอ้ยจะมีอะไรมาหรือเปล่าอยู่ดีอยู่วันคืนเพี้ยงขวดเพี้ยงอะไรเข้ามาในบ้านจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวก็เลยติดกล้องไว้ติดกล้องวงจรก็ใช่ค่ะเฉพาะเมาตอนเมาค่ะตรงนี้เป็น1ปีแล้วค่ะหลายปีแล้วไปแจ้งความที่สน.ก็เงียบอะค่ะตำรวจก็มาดูเฉยๆแล้วก็ไปสห.ก็มาค่ะสห.หน่วยงานก็มาใช่สห.ก็มาดูแล้วก็ไปชาวบ้านอีก1รายคุณผู้ชมคะเป็นคุณป้านะคะป้าบอกว่าโอ้โหป้าอยู่ใกล้ๆบ้านเขาเลยที่จริงไม่อยากบอกชัดเจนว่าบ้านป้าอยู่ไหนถ้าบอกไปเนี่ยรู้ตัวรู้พิกัดเลยนะคะเอาเป็นว่าป้าอยู่แถวนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ใกล้บ้านของผู้ก่อเหตุนะคะป้าบอกว่าเคยไปแจ้งตำรวจสน.สายไหมมา2รอบแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยส่วนตัวคิดว่าตำรวจเนี่ยเกรงใจทหารเลยไม่กล้าช่วยชาวบ้านนะคะวันเด็กพอดีแล้วเด็กร้องกรี๊ดทั้งหมู่บ้านเลยแล้วหนูเนี่ยเป็นคนชี้ด่ามันหน้าบ้านเลยแล้วทีนี้มันเหมือนข้างม
ต่ธรรมศาสตร์อ่ะพอเหมือนแบบมันขึ้นนะฮะนั่นแหละมันก็ยิงใหญ่เลยทีนี้แต่นานแล้วค่ะตั้งแต่วันเด็กเมื่อสมัยสัก10กว่าปีที่แล้วแจ้งใจใหม่นะสายใหม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเขาเหมือนแบบเขาเหมือนช่วยอ่ะเขาพูดเหมือนช่วยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะคุณป้ายังบรรยายอีกนะคะว่าวันดีคืนดีนอนๆอยู่ได้ยินเสียงแตรรถก็ตื่นใจสั่นขึ้นมาแล้วบ้านของคุณป้ามีแต่ผู้หญิงแล้วก็เด็กๆวันดีคืนดีได้ยินเสียงลากถังขยะมาหน้าบ้านบ้างวันดีคืนนี้ได้ยินเสียงดังปืนปึ้งปั้งขึ้นมาบ้างโอ้โหทำไมชีวิตมันเสียงเป็นเสียงตายขนาดนี้นอนอยู่บ้านตัวเองแท้ๆอาการผวาผวาขึ้นมาตอนดึกแบบนี้นะฮะทีนี้พอใบร้องกับกระทรวงกลาโหมเสร็จปั๊บคุณการบอกเอาอย่างนี้ไหมไปพิสูจน์เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านป้าเลยว่ามีความเดือดร้อนอะไรบ้างไปเลยนะท่านผู้ชมที่ซอยพหลโยธิน54/1ปรากฏว่าตลอดช่วงทางเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวตามคุณการจอมพลังตามคุณป้าเดินไปเดินไปเนี่ยนะชาวบ้านทุกคนบอกอ๋อเสคนเนี้ยเหรอรู้หมดเลยเหรอประวัติกันหมดรู้วีรกรรมกันหมดว่าเคยทำอะไรไว้บ้างท่านผู้ชมแล้วไม่ใช่แค่คุณการไม่ใช่แค่ผู้สื่อข่าวไม่ใช่แค่ชาวบ้าน อีกคนหนึ่งที่ลงพื้นที่ไปด้วยท่านผู้ชมก็คือทางด้านของรองผู้กำกับสน.สายไหมพันตำรวจโทวิโรจน์ผลบุญบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะส่งสายตรวจมาตรวจตาตามวงรอบเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาแม้จะเป็นลักษณะการไกล่เกลี่ยพูดคุยกันแล้วจบไม่เคยเป็นคดีความแต่หลังจากนี้เมื่อมีเรื่องของอาวุธปืนมาเกี่ยวข้องก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะครอบครองอาวุธปืนถูกต้องไหมและถ้ามีพฤติกรรมทำเหมือนเดิมเนี่ยก็คงต้องเอาผิดทางอาญาด้วยฮะคงจะตรวจสอบนะครับว่าถ้าเขาจริงว่าเขาเมาจริงนะครับเขาตรวจสอบทีนี้มันก็เนื่องนานมานานแล้วในประเด็นบางเรื่องนะครับว่าถ้ามันอยู่ในกรอบอายุความฟ้องร้องได้ก็จะดำเนินคดีในส่วนทุกประเด็นครับที่มีการกล่าวหาลองทุกไว้ครับตอนนี้อยู่ในทางผู้เสียหายก็มอบให้ร้อยเวรไว้ในสมุดแล้วครับตอนนี้ไม่ได้รวมข้อมูลไว้ว่าทั้งหมดนะครับว่ามาทั้งหมดกี่ครั้งแต่ที่รับแจ้งไว้เนี่ยวันที่12เนี่ยที่ผ่านมามีทั้งหมด8ครั้งครับคงจะทำให้เร็วที่สุดนะครับก็ไม่ภายในกรอบเวลากฎหมายนะครับว่าคงจะที่ผ่านมาก็เท่าที่ถามเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ชาวบ้านแจ้งไว้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้วุ่นเดือดร้อนรำคาญนะครับซึ่งเป็นความผิดลงโทษนะครับที่มาทราบวันนี้ก็คือเป็นเรื่องยิงปืนเนี่ยซึ่งเป็นไม่ใช่ความผิดลงโทษนะครับก็คงจะใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้รุนแรงมากกว่านี้อันนี้ฝั่งของตำรวจเขาบอกที่ผ่านมาคือไม่เคยถึงขั้นเป็นคดีลักษณะว่าถ้ามีการร้องมาเมื่อไหร่จะเป็นการไกล่เกลี่ยพูดคุยกันแต่ว่ามันไม่จบไงใช่ทำแล้วทำอีกทำอยู่อย่างนั้นนะคะนี่ไงจนกระทั่งเนี่ยต้องมาถึงคุณการจอมพลังและตอนนี้เดี๋ยวตำรวจจะต้องไปตรวจสอบเนี่ยนะทีนี้คุณการก็บอกคุยกับทางกระทรวงกลาโหมเสร็จปั๊บเดี๋ยวก็ต้องตั้งกรรมการสอบฮะจะเป็นประโยคที่เราได้ยินบ่อยตลอดว่าเวลามีเหตุการณ์เมื่อไหร่เนี่ยเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบก็จะต้องมีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็ทางกองทัพนะฮะทางคุณการบอกนะโทรศัพท์มาหาแล้วแจ้งว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพไม่เคยทราบเรื่องแต่ชาวบ้านก็บอกนี่เคยไปร้องคนของกองทัพอากาศแล้วนี่ใช่ค่ะชาวบ้านเขาบอกเคยไปร้องกองทัพคุณการก็บอกว่าชาวบ้านเคยไปร้องกองทัพจริงๆเลยตัดสินใจว่าไปร้องคุณสุทินดีกว่ากับปลัดกลาโหมเพราะว่าคิดว่าถ้าไปร้องกองทัพแล้วเรื่องนี้จะไม่คืบเหมือนเดิมและเงียบเหมือนเดิมแต่กองทัพอากาศบอกกับคุณการแบบนี้ว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปร้องกับคนนั้นคนนั้นเป็นเพื่อนผู้ก่อเหตุเลยหรือเปล่าเอ้าเพราะหน่วยงานหลักไม่เคยรู้เรื่องนี้ฮะตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบนะแล้วก็รอผลผมก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วผลมันจะออกมาเหมือน7วันเหมือนเคสที่แล้วไหมมันจะมีการช่วยเหลือกันหรือเปล่าเขาก็บอกว่าให้รอคณะกรรมการสิ่งอีกอันนึงที่ผมกังวลคือเดี๋ยวเขาจะเกษียณปีนี้นะขอบเขตของเวลาล่ะถ้าสมมุติตั้งสอบเลยเกษียณออกไปเนี่ยทำอะไรเขาได้เปล่าเขาจะรับบทลงโทษไหมหรือว่าแค่เป็นการตั้งคณะกรรมการมาเพื่อลดแรงเสียดทานเฉยๆอันนี้คือในมุมของผมนะผมก็ถามว่าเราเรื่องของการดูแลความปลอดภัยล่ะท่านจะให้ความมั่นใจกับชาวบ้านเขาอย่างไรเขาก็บอกว่าถ้าครั้งนี้จะเป็นการตักเตือนนะถ้ามีการทำอีกก็อาจจะลงดำเนินการในส่วนที่ขั้นสูงสุดผมก็เลยมองเอ้ยมันจะขัดแย้งหรือเปล่าวะถ้าสมมตินะมันมีทหารที่เคยเป็นสหอเข้ามาอย่างที่ชาวบ้านบอกอันนั้นไม่ได้ว่าการตักเตือนไปแล้วหรอนี่ไงคือจริงๆคุณการบอกอย่างนี้สิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยต้องการเลยนะ
คือไม่ได้ต้องการจะเอาผิดหรือว่าอะไรเลยไม่ว่าจะดำเนินคดีอะไรไม่ได้ต้องการอย่างนั้นต้องการแค่ต่างคนต่างอยู่อะทำแค่นี้ได้ไหมคือต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมาสร้างความเดือดร้อนเหมือนที่ผ่านมาแล้วเท่าที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปก็คือไม่พบตัวเสนายนี้อยู่ในบ้านพักนะแล้วก็ไม่เจอรถยนต์จอดอยู่ภายในบ้านด้วยแต่ทีนี้อย่างที่คุณการตั้งคำถามให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือเดี๋ยวเดือนหน้าใช่ไหมปลายเดือนกันยาก็จะเกษียณอายุราชการแล้วแล้วชาวบ้านเขาจะมั่นใจได้ยังไงใช่เพราะว่าอันนี้ชาวบ้านเขาก็ยังหวังพึ่งกฎหมายการดำเนินคดีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกด้านหนึ่งคือการดำเนินการทางวินัยจากกองทัพนะคะแต่ถ้าเกษียณปุ๊บเรื่องวินัยไม่เกี่ยวกันแล้วนะแต่เรื่องคดีอ่ะหวังพึ่งตำรวจได้มากน้อยขนาดไหนเพราะ13ปีที่ว่าเนี่ยยังไม่เคยเป็นคดีสักครั้งเดียวเลยค่ะแล้วต้องสุดท้ายต้องไปจบที่คุณกันจอมพลังหรอตำรวจถึงมันลงพื้นที่มาแอคชั่นกันเนี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านที่เดือดร้อนกันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนี้จะไม่แจ้งตำรวจแล้วนะไปหาคุณการจอมพลังก็เพจกับเพจสายใหม่ต้องรอดมีสองที่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพอเรื่องมันแดงขึ้นมาแบบนี้แล้วทางด้านกองทัพอากาศล่ะแอคชั่นยังไงคุณผู้ชมล่าสุดทางด้านพลอากาศตรีบุญเลิศอันดารานะฮะโฆษกกองทัพอากาศก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วบอกว่ากองทัพอากาศได้ดำเนินตามกรอบการปฏิบัติไม่ได้นิ่งเฉยตามที่เป็นข่าวนะฮะโดยมอบหมายให้กรมจเรทหารอากาศตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนและปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยฮะค่ะอาหวังนะคะว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้ก่อนที่ท่านเสท่านจะเกษียณอายุราชการค่ะคุณผู้ชมคะพาไปสำรวจสภาพอากาศกันหน่อยนะคะตอนนี้ต้องยอมรับว่าฝนตกหนักหลายพื้นที่และอีกหนึ่งพื้นที่น่าห่วงคืออยู่ที่ฝั่งชายแดนเขตเศรษฐกิจค่ะไทยเมียนมาคุณผู้ชมคะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำท่วมและมีการแก้ไขปัญหาหรือยังกับผู้ประกาศข่าว AI ของเราคุณณัชชาเนชั่นเชิญค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะได้เวลาพยากรณ์อากาศกับณัชชาเนชั่นพี่ปิงพี่ก๊อฟพี่มิ้วช่วงนี้ณัชชาตามติดอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนอย่างใกล้ชิดเลยค่ะสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะและครอบคลุมพื้นที่พิบัติภัยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างล่าสุดชาวอำเภอแม่สายกำลังเผชิญวิกฤตน้ำไหลทะลักเข้าท่วมกลางดึกจนตั้งรับไม่ทันจึงไม่สามารถเก็บข้าวของหนีน้ำได้ทันท่วงทีส่งผลให้สินค้าข้าวของเครื่องใช้ถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนมากถือเป็นครั้งที่3ในรอบปีนี้ที่ชาวแม่สายต้องรับมืออุทกภัยค่ะสภาพฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนทำให้น้ำในแม่น้ำสายไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะตลาดสายลมจอยซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าชายแดนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดถูกน้ำซัดพังเสียหายหลายจุดนับเป็นอุทกภัยครั้งที่3ในปีนี้ถือว่าน่าเห็นใจชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าจริงๆขณะที่หน่วยงานราชการเร่งนำกระสอบทรายไปวางกั้นทางน้ำเพื่อให้น้ำอยู่ในวงจำกัดเฉพาะแนวตลิ่งสองฝั่งแม่น้ำสายเท่านั้นส่วนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่ตลาดท่าล้อจังหวัดท่าขี้เหล็กได้รับผลกระทบหนักกว่าฝั่งไทยค่ะเพราะบ้านเรือนร้านค้าตั้งอยู่บริเวณลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำจากเชียงรายณัชชานำคุณผู้ชมขยับไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชูชีพพงษ์ชัยจึงนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมแซมสะพานข้ามลำน้ำปอนซึ่งถูกกระแสน้ำกัดซอกคอสะพานพังเสียหายให้สามารถเปิดใช้งานได้เร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านจนถึงขณะนี้พบผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วในพื้นที่4อำเภอคืออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปางมะผ้าอำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอขุนยวมทางจังหวัดได้ประสานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารแล้วค่ะหมู่บ้านแม่โกปีอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพิบัติภัยน้ำท่วมชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางและน้ำซัดสะพานชำรุดพังเสียหายเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังนำเครื่องจักรเข้าเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ณัชชาหวังว่าพี่น้องทางภาคเหนือ
จะผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยไปด้วยดีนะคะส่วนสภาพอากาศวันนี้จะเป็นยังไงติดตามจากการรายงานของนัชชาได้เลยค่ะวินาทีสำคัญนะคะเมื่อวานนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4เสียงนะคะให้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งค่ะหลังจากที่40สว.ไปยื่นสอยก่อนหน้านี้เรามีการรายงานความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเสียงข้างมาก5ต่อ4ให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงและพ้นจากตำแหน่งนายกจากกรณีอดีต40สว.เข้าชื่อกันยื่นร้องนายกเศรษฐานะคะประเด็นการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะโดยตุลาการศาลท่านเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2560มีกลไกความเข้มงวดไม่ให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมเข้ามามีอำนาจจึงกำหนดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและไม่มีลักษณะต้องห้ามด้วยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติสูงกว่าส.ส.เพราะเป็นผู้บริหารและปกครองประเทศค่ะถือประโยชน์ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่กระทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แม้อัยการจะไม่สั่งฟ้องนายพิชิตก็ไม่ได้หมายความว่านายพิชิตจะไม่มีปัญหาความน่าเชื่อถือหรือความน่าไว้วางใจทางการเมืองที่พิจารณาจากมาตรฐานวินยูชนและการกระทำของนายพิชิตที่ถูกศาลฎีกามีคำสั่งลงโทษก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งต่อเรื่องผิดปกติวิสัยที่วินยูชนพึงปฏิบัตินะคะนอกจากนั้นยังมีการระบุกรณีที่นายพิชิตถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความกรณีการละเมิดอำนาจศาลจากการนำเงินสดใส่ถุงกระดาษมอบให้เจ้าหน้าที่ศาลเพื่อจูงให้เจ้าหน้าที่ศาลกระทำการอันมิชอบซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่จำเลยนั้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดละเมิดอำนาจศาลก่อนจะถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพทนายความตุลาการศาลท่านถือว่าเป็นการทำที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพทนายความสะท้อนความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ดังนั้นการเสนอชื่อนายพิชิตย่อมมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการเสนอชื่อค่ะผู้ถูกร้องที่หนึ่งจะเป็นผู้ขาดวิบัติในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา164การที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของผู้ถูกร้องที่สองดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงเห็นว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ4ย่อมเป็นการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ5บางช่วงนะคะทางด้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะท่านยังเห็นว่านายเศรษฐารู้หรือควรรู้ข้อเท็จจริงต่างๆของนายพิชิตดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังเสนอชื่อให้นายพิชิตเป็นรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่านายเศรษฐาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วกระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่ง
2-3 ประโยคนี้คุณผู้ชมคะเป็นประโยคสำคัญจะต่อเนื่องไปถึงการเปิดใจของท่านนายกเศรษฐานะคะนอกจากนั้นค่ะทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านยังระบุว่ากรณีที่นายเศรษฐาเคยให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบคุณสมบัตินายพิชิตได้สรุปให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลเสนอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจึงสะท้อนว่านายเศรษฐาย่อมต้องทราบประวัติจากเอกสารสรุปประวัติว่านายพิชิตเคยถูกคำสั่งศาลจำคุกฐานละเมิดอำนาจศาลและถูกเพิกถอนการประกอบวิชาชีพทนายความซึ่งในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีครั้งแรกในปี2566นายพิชิตไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีแต่ในการปรับครม.เมื่อเมษายน2567นายพิชิตได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจึงสะท้อนว่านายเศรษฐารู้พฤติการนายพิชิตแล้วแต่ทูลเกล้าเสนอแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีแม้นายเศรษฐาจะอ้างว่าไม่มีความรู้ด้านนิติศาสตร์ไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองก็เป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบในการกระทำทุกการตัดสินใจการพิจารณาถึงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถเห็นได้โดยภาวะวิสัยที่วินยูชนสามารถวินิจฉัยได้ดังนั้นการกระทำของนายเศรษฐาในการรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีที่มีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวินยูชนเพราะการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีต้องไม่ใช่เพียงการใช้ความไว้วางใจส่วนตัวแต่คณะรัฐมนตรีซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนด้วยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีกลไกไม่ให้ผู้ขาดธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารปกครองบ้านเมืองจึงให้รัฐมนตรีต้องมีสถานะสุจริตเป็นที่ประจักษ์มากกว่ารัฐธรรมนูญในอดีตแม้นายกจะแต่งตั้งบุคคลตามที่ตัวเองไว้ใจตามคันลองแต่บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติชัดเจนน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจจากประชาชนดังนั้นนายเศรษฐาจึงขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมคบสมาคมกับผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอาจกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาประชาชนขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายกรัฐมนตรีจึงมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญดังนั้นเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่านายเศรษฐารู้หรือควรรู้พฤติการของนายพิชิตแต่ยังเสนอนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีนั้นนายเศรษฐาจึงไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีเสียงข้างมาก5-4ให้นายเศรษฐาพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะต้องมาดูท่านผู้ชมว่าแล้วเสียงข้างมาก5ท่านคือใครกันบ้างเสียงข้างน้อย4ท่านคือใครกันบ้างเพราะมติที่ออกมาเฉียดฉิวจริงๆครับเสียงข้างมาก5เสียงคือ5ท่านดังต่อไปนี้ครับท่านปัญญาอุชาชนท่านอุดมสิทธิวิรัตธรรมท่านวิรุณแสงเทียนท่านเจรนิติหวานนท์และท่านบรรจงศักดิ์วงปราดนะฮะที่เห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาสิ้นสุดลงส่วนเสียงข้างน้อย4เสียงได้แก่4ท่านต่อไปนี้ครับคือท่านนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลนะฮะผู้ฝั่งเสียงข้างน้อยนะฮะท่านนพดลเทพิทักษ์ท่านอุดมรัตน์อมฤทธิ์แล้วก็ท่านสุเมธรอยกุลเจริญที่เห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาไม่สิ้นสุดลงทีนี้มติเนี่ยถ้าไปเทียบกับก่อนหน้านี้ก็คือ2มติที่รับคดีไว้วินิจฉัยมตินั้นคือ6-3นะฮะอีกมตินึงที่ไม่สั่งให้คุณเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่มตินั้นคือ5-4มติที่2ท่านผู้ชมแล้วล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ที่ให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งก็คือเลขเดียวกัน5-4แต่เป็น5ที่ให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งจะเห็นได้ว่าจะมีอยู่4ท่านที่คำวินิจฉัยเดิมเนี่ยมติเดิมเนี่ยให้คุณเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็คือทั้ง4ท่านเลยฮะที่เมื่อวานนี้มีมติให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งค่ะแต่จะมีอยู่ท่านนึงที่มาเป็นเสียงที่5และเป็นเสียงข้างมากให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งก็คือท่านบรรจงศักดิ์วงปราดเดิมทีเนี่ยมติของท่านคือให้รับคำร้องไว้พิจารณาแต่ไม่สั่งให้คุณเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เมื่อวานนี้มีมติให้คุณเศรษฐาพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นขออนุญาตตั้งข้อสังเกตแบบนี้ฮะว่าตุลาการที่ได้รับเลือกให้อ่านคำวินิจฉัย
ตามธรรมเนียมคือเสียงข้างมากนำคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการเสียงข้างมากในคดีนั้นมาอ่านเป็นคำวินิจฉัยกลางเบื้องต้นเหตุผลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจะสอดคล้องกับคำวินิจฉัยสุดท้ายคือไม่ได้ไปเอาคำวินิจฉัยส่วนตนของเสียงข้างน้อยมาปรับและเดี๋ยวมันจะประดักประเดิดตอนอ่าน5เสียงที่เป็นเสียงข้างมากอย่างที่บอกคือกลุ่มตุลาการที่ได้รับคำร้องสอยนายกแล้วก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้ง4คน3จาก5เสียงข้างมากมาจากไหนมาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสายศาลนะฮะและข้อเท็จจริงที่นำมาเป็นหลักในการตัดสินคดีนี้ก็คือคำสั่งศาลฎีกาคดีคุณพิชิตละเมิดอำนาจศาลนัยยะนี้เนี่ยจึงทำให้ตุลาการสายศาลฎีกาย่อมเห็นพ้องกับคำสั่งศาลฎีกาคดีคุณพิชิตจึงกลายเป็นเสียงข้างมากหลักไปโดยปริยายทีนี้ข้อสังเกตที่เห็นจากการอ่านคำวินิจฉัยคืออะไรคืออย่างตอนยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าอ๋อนี่อ่านไปสักประมาณ10นาทีก็รู้แล้วว่าคงจะยุบพรรคคดีท่านนายกเศรษฐาเมื่อวานเนี่ยอ่านไป5นาทีทุกคนฟันธงเลยนายกหลุดคุณเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งนายกแล้วก็หลุดจริงๆยิ่งอ่านยิ่งชัดอ่ะว่าท่านนายกไม่รอดแล้วรู้เร็วกว่าคดีก้าวไกลแล้วข้อที่2และที่มาพร้อมกราฟเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้คุณมิวเล่าซะหน่อยหุ้นตกเลยเหรอหุ้นตกทันทีคุณผู้ชมคะเพราะเอาจริงคือเมื่อวานนี้ค่ะเริ่มอ่านก็ประมาณช่วงบ่ายสามตรงใช่ไหมคะแล้วอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตคือผ่านไป5นาทีจะเห็นกราฟหุ้นนะคะคุณผู้ชมอาจดูรูเลขข้างล่างนะที่จะเป็นช่วงเวลาค่ะตั้งแต่10 11 12 14 15เห็นไหมคะก็คือ10ตรงเลข15ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ตามเวลาใช่ค่ะทีนี้รอบบ่ายที่เปิดตลาดมาช่วงภาคบ่ายนะคะเห็นว่าหลังจากตุลาการศาลท่านมันตกออกมาวินิจฉัยคดีนายกเห็นไหมคะกราฟตัวเลข15นะคะก็คือ15นาฬิกาค่ะจะเห็นว่าผ่านไปแวบเดียวเลยกราฟหุ้นเริ่มดิ่งลงแล้วนะคะคือเหมือนกับที่เราวิเคราะห์กันหรือเปล่าว่า5นาทีแรกก็รู้แล้วใช่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ตลาดหุ้นนะคะอย่าลืมว่านักลงทุนเขาจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยมันจะอาจจะสวนทางเหมือนกรณีก้าวไกลที่ผ่านมาก้าวไกลอย่าเหมือนตลาดหุ้นเหมือนเก่งแล้วกูรู้กันมึงฟันธงว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วตลาดหุ้นเขาเตรียมตัวอยู่แล้วแต่เรื่องนายกอย่างที่บอกหักปากกาเซียนไม่มีใครเก่งไว้ว่าจะออกแบบนี้และถามว่าตลาดไหนอ่อนไหวที่สุดก็ตลาดหุ้นนี่แหละถูกต้องคุณผู้ชมคะทำให้เมื่อวานนะคะตลาดหุ้นปิดภาคบ่ายค่ะปิดอยู่ที่ 1,292.69 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานเนี่ย 53,000 ล้านบาทแต่จากข้อสังเกตนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายความต่อว่าแล้วมีหุ้นไหนบวกสวนตลาดไหมแล้วหุ้นไหนลบไปตามตลาดเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่น่าสนใจค่ะเป็นหุ้นรายตัวแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมเออก็น่าสนใจนะท่านผู้ชมแต่ทีนี้คือทางด้านของคุณเศรษฐาเองเนี่ยนะฮะคือเห็นว่ามีการเปิดใจด้วยนะเออมีการเปิดใจด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูนะว่าลึกๆแล้วเนี่ยแต่ละคำแต่ละประโยคที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยมีนัยยะว่าอย่างไรแต่เรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงอนิจจาการเมืองไทย อยู่เหมือนกันใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะนอกจากนั้นนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าจากกรณีหุ้นตกเองยิ่งอ่านก็ยิ่งชัดว่านายกเศรษฐาเนี่ยไม่รอดแล้วก็รู้เร็วกว่าคดียุบก้าวไกลค่ะนอกจากภาพรวมเซตภาพใหญ่ที่ขึ้นเมื่อสักครู่นะคะแต่ขอไปดูหุ้นแต่ละตัวกันหน่อยค่ะเอามาเทียบ2ตัวหลักดูตัวแรกกันก่อนคุณผู้ชมคะอย่างหุ้นสเต็กนะคะโหเมื่อวานกระดานแดงก็คือแบบโอ้โหแดงเลยซบเซาทุกคนแบบว่าเช้าๆอ่ะปรับตัวลดลงนะคะตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะแต่ปรากฏว่าหุ้นสเต็กนะคะหรือว่ามมจ.ซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นปรับตัวขึ้นสวนตลาดนะคะขึ้นมาเมื่อวาน 11.11% หรือกว่า 12% ค่ะปิดตลาดอยู่ที่ราคาหุ้น9บาทต่อหุ้นนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยเป็นของใครไม่ทราบแต่เอามาอัปเดตว่ามีหุ้นตัวหนึ่งยังเขียวอยู่ในตลาดนะส่วนหุ้นสิริค่ะหรือว่ามมจ.แสนสิริกันบ้างนะคะเมื่อวานเอาจริงก็เป็นไปตามตลาดค่ะก็คือลบนะคะลบไป 3.14% ราคาปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่1บาท54ตารางต่อสตางค์ต่อหุ้นอันนี้ภาพรวมกว้างๆของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ค่ะมันก็ดูได้เนาะมันก็เกิดความเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่เมื่อสักครู่นิดนึงที่ขึ้นกราฟหุ้นเมื่อสักครู่ก็จะสอดคล้องกับที่กราฟเวลา
ของหุ้นภาพใหญ่นะคะคุณผู้ชมซึ่งจะเห็นว่าขออนุญาตเปรียบเทียบกันเมื่อสักครู่หุ้นสเต็กแล้วก็หุ้นสิริถ้าขึ้น2จอพร้อมกันจะเห็นว่าฝั่งที่เขียวค่ะอันนี้ภาพใหญ่เดี๋ยวรอขึ้นด้านซ้ายคือหุ้นสเต็กนะคะด้านซ้ายคือหุ้นสิริไม่เป็นไรด้านขวาคือหุ้นสเต็กค่ะดูช่วงเวลา 15:00 นเห็นไหมคะ 15:00 นซีรีส์เนี่ยทิ่มหัวลงนะกราฟกราฟลงนะคะคล้ายๆกับภาพใหญ่ของตลาดใช่เหมือนภาพใหญ่เลยแต่สเต็กเห็นไหมคะ15:00 นผ่านไปนิดๆหุ้นขึ้นเลยค่ะสวนตลาดถูกต้องค่ะยิ่งช่วงประมาณ15:30นะคะหุ้นยิ่งดีดตัวขึ้นไปอันนี้เปรียบเทียบให้ดูภาพของนักลงทุนที่เขาก็อ่อนไหวกับเรื่องการเมืองนะคะเวลาที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยพอดิบพอดีเลยช่วงเวลา3:00-4:00ทีนี้คุณผู้ชมมาดูอันนี้กันหน่อยแล้วกันเนี่ยนะเรารวบรวมสถิติหลังจากรัฐธรรมนูญปี40ที่มีศาลรัฐธรรมนูญน่ะนายกรัฐมนตรีกี่คนหลุดกี่คนล่วงกี่คนบ้างเนี่ยนะไล่กันมาหน่อยตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรนะฮะตอนนั้นเนี่ยถูกยึดอำนาจนะครับคุณพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ฮะทำหน้าที่จนจบภารกิจเลยคุณสมัครสุนทรเวชศาลรัฐธรรมนูญสอยฮะกรณีที่ทำกับข้าวออกทีวีจำได้ใช่ไหมคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชาชนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำหน้าที่จนยุบสภาคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรศาลรัฐธรรมนูญสอยกรณีย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำหน้าที่จนจบภารกิจนะแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินถูกศาลรัฐธรรมนูญสอยนะฮะปมตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีเท่ากับว่า8นายกถูกสอยไป5รอดไป3นะครับทีนี้มาถามชะตากรรมพรรคชนะการเลือกตั้งหรือว่าพรรคใหญ่หลังรัฐธรรมนูญปี40กันหน่อยค่ายสีแดงโดนยุบไป3ครั้งพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรครักไทยรักษาชาตินะค่ายสีส้มโดนยุบไป2ครั้งพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พรรคก้าวไกลทั้ง2ค่ายเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งบางพรรคได้ถึงขั้นแลนด์สไลด์เลยทีนี้ความเชื่อมั่นมันอยู่ตรงไหนอ่ะแค่7วันศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคที่ชนะการเลือกตั้งและสอยนายกรัฐมนตรีจากพรรคอันดับ2นะฮะเลือกตั้งจบปัญหาการเมืองมันไม่จบอย่างแน่นอนนิติสงครามลามหนักเลยโดนกันทั่วหน้าหรือเปล่านักร้องพร้อมบัตรประชาชน1ใบคือผู้กำหนดทิศทางทางการเมืองแล้วทุกอย่างปลายทางจะต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญหรอค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากมีมติของศาลออกมาแบบนี้นะคะก่อนจะไปฟังคนที่ถูกร้องและถูกเรียกว่าหลุดจากเก้าอี้อย่างคุณเศรษฐาทวีสินไปฟังฝั่งผู้ร้องกันบ้างค่ะอดีตสว40ท่านนะคะเมื่อวาน1คนที่ออกมาเปิดใจกับทีมข่าวก็คือคุณสมชายแสวงการสิ่งที่สอดีตสวสมชายท่านยืนยันก็คือไม่ได้มีใบสั่งเรื่องสอยนายกนะคะแต่ต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าคนที่จะมานั่งเป็นนายกคนที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ค่ะต้องเคารพคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเชื่อมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมก็ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการนำรายชื่อของคุณพิชิตชื่นบานซึ่งมีปัญหานะครับขึ้นกราบบังคมทูลเป็นรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติตั้งแต่ต้นไม่มีใบสั่งจากใครทั้งสิ้นช่วงท้ายนะคะคุณสมชายยังบอกว่าเชื่อว่าจะไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองค่ะและบ้านเมืองยังคงเดินหน้าต่อได้และก็เชื่อว่าส.ส.นะคะจะสามารถเลือกบัญชีนายกที่มีมาเป็นนายกทำหน้าที่ต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ดูว่ามีหลายคนที่เหมาะสมนะคะอันนี้เป็นซุ้มเสียงของอดีตส.ว.หลายคนนี่ใครบ้างก็ไม่ได้ระบุชื่อมานะคะก็เหลืออยู่7ท่านเดี๋ยวก็จะไปดูหน้าค่าตากันสักหน่อยว่าตอนนี้เหลือใครเป็นแคนดิเดตนายกกันบ้างแต่ฝั่งของ40สวเนี่ยคือเวลาเราไปเช็คข่าวก็เช็คกับกลุ่มนี้ใช่ไหมเขาก็มันอกมั่นใจของเขามาตลอดนะต้องยืนยันนะคะเน้นเรื่องจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละตั้งแต่ตอนยื่นมั่นใจตลอดว่ายังไงคุณเศรษฐาหลุดแน่และในที่สุดก็เนี่ยหลุดจากตำแหน่งจริงๆนะฮะทีนี้มาดูคุณเศรษฐาท่านผู้ชมฮะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยปั๊บกองทัพสื่อมวลชนแห่กันไปที่ทำเนียบรัฐบาลปักหลักกันหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจริงๆช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงระหว่างศาลท่านกำลังจะเริ่มอ่านมีเห็นท่านนายกลงมาแบบทักๆ
แบบเมื่อวานท่านก็ไปปฏิบัติภารกิจเยอะเหมือนกันผมเองก็ตามไปที่ตลาดเนี่ยนะตลาดเพลินจิตครับแล้วท่านก็กลับไปปฏิบัติราชการที่ทำเนียบรัฐบาลกินข้าวกับท่านผู้ว่าชาติชาติอยู่เลยเสร็จแล้วกลับไปทำเนียบมีช่วงนึงแบบลงมาแง้มๆประตูทักทายนักข่าวทีนี้อ่ะพอศาลมีคำวินิจฉัยปั๊บเนี่ยทีนี้ก็รอแล้วว่าเอ๊ะแล้วท่านนายกจะลงมาแถลงข่าวเมื่อไหร่นับกันเป็นนาทีต่อนาทีจับทุกคำพูดจับทุกสีหน้าท่าทางอากัปกิริยาของท่านนายกมีทั้งเครียดมีทั้งน้ำตาคลอบางช่วงด้วยเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแบบละเอียดเลยท่านผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่ศาลท่านมีคำวินิจฉัยบ่าย 3:45 นาทีคุณเศรษฐาเดินลงมาหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแต่ก่อนจะให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยมีการรับโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดครับแล้วหลังจากนั้นสัก8นาทีคุณเศรษฐาออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนท่านผู้ชมฮะที่ถ้าเกิดกล้องเนี่ยแพนกลับจากหลังคุณเศรษฐาไปหาสื่อจะเห็นว่าสื่อมากันนี่น่าจะเป็นร้อยชีวิตถูกต้องค่ะโอ้โหเยอะมากๆเพราะนี่คือวันประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยคุณเศรษฐาบอกแบบนี้เลยฮะผมเคารพในคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญยืนยันตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีที่ดำรงตำแหน่งมาพยายามทำทุกอย่างอย่างถูกต้องมีความตั้งใจจริงยึดมั่นอุดมการณ์ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายยืนยันไม่ได้ทำตัวขัดแย้งกับทุกคนเคารพคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนักข่าวถามคุณเศรษฐาคำในการวินิจฉัยเนี่ยเหมือนจะบอกว่าท่านนายกผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยแบบนี้เท่ากับเป็นการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของนายกเลยหรือเปล่าครับคุณเศรษฐาบอกผมไม่ได้ดูตรงนั้นผมไม่ได้ดูตรงคำว่าตัดสิทธิ์หรือไม่ตัดสิทธิ์แต่ผมเสียใจตรงที่ว่าผมเนี่ยจะถูกบอกว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมผมยืนยันผมไม่ใช่คนแบบนั้นครับผมไม่ได้ดูตรงคำว่าจะตัดสิทธิ์หรือไม่ตัดสิทธิ์มากกว่านะครับแต่ว่าผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ต้องท่านตัดสินมาแล้วแล้วเป็นตุลาการที่มีความรู้มีความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับครับก็ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นผมยืนยันแล้วครับไม่ใช่ว่าผลออกมาแล้วเป็นที่ที่เราไม่ได้คาดหวังไว้แล้วก็จะไปกล่าวโทษคนนั้นคนนี้หรือวางยาไม่มีผมไม่เชื่ออย่างนั้นครับนี่ฮะคือคุณเศรษฐาบอกเลยเสียใจตรงที่ว่าจะถูกบอกว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมยืนยันไม่ใช่คนแบบนั้นแต่เมื่อตัดสินมาแล้วท่านเป็นตุลาการที่มีความรู้ความสามารถตัดสินมาอย่างไรผมก็น้อมรับนักข่าวก็เลยถามกรณีคุณพิชิตค่ะคุณเศรษฐาเคยคิดบ้างไหมถูกวางยาหรือเปล่าค่ะคุณเศรษฐาตอบกลับสวนทันทีเลยผมไม่เคยคิดเช่นนั้นผมไม่เคยคิดอย่างนั้นผมยืนยันว่าไม่ใช่ว่าพอผลออกมาแล้วไม่เป็นไปตามคาดหวังก็จะไปกล่าวโทษคนนั้นคนนี้ถูกวางยาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีคือตัวคุณเศรษฐาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นทีนี้นักข่าวก็ถามต่อแล้วกรณีการตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีเนี่ยตัดสินใจคนเดียวหรือเปล่าครับคุณเศรษฐาปฏิเสธตอบฮะแล้วบอกว่าไม่อยากจะกลับไปอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ได้แถลงชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็อยู่ในคำแถลงตั้งแต่ปิดคดีแล้วนะฮะและท่านตุลาการทุกท่านก็มีข้อมูลทั้งหมดพร้อมอยู่แล้วยังไงก็ตามน้อมรับคำตัดสินแล้วมาถึงจุดนี้เนี่ยยังไม่ถึง1ปีแล้วต้องพ้นจากตำแหน่งท่านเข็ดหรือยังกับการเมืองคุณเศรษฐาบอกไม่เกี่ยวเข็ดไม่เข็ดปัญหาบ้านเมืองมีมากคนเราสามารถช่วยเหลือการเมืองได้หลายหน้าที่ขึ้นมาบริหารประเทศจะครบ1ปีมาวันนี้ต้องพ้นจากตำแหน่งถือเป็นบทเรียนราคาแพงอย่างไรลองไปฟังท่านนายกท่านอดีตนายกครับคำถามนี้มันยากนะครับเรื่องบทเรียนราคาแพงเนี่ยมันออกได้ทั้งเป็นบวกและเป็นลบนะครับผมไม่อยากมองในแง่ลบมากกว่านะครับวันนี้ศาลตัดสินมาแล้วไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือหวังไว้เนี่ยนะครับการที่บอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมีใครวางยาหรืออะไรผมว่าอย่าไปกล่าวล่วงตรงนั้นดีกว่านะครับวันนี้เราน้อมรับคำตัดสินและเดินไปข้างหน้าต่อไปดีกว่านะครับให้กระบวนการทางด้านนิติบัญญัติทางด้านสภาดำเนินเรื่องต่อไปดีกว่านะครับในการสรรหานายกรัฐมนตรีคนต่อไปในการแปลงคำพิพากษาว่าตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับไม่ที่จะบอกว่าเรื่องของผลออกมาเป็นอย่างนี้ผมไว้ใจคนนั้นคนนี้ไม่ใช่หรอกครับผมว่าทุกคนก็มีความหวังดีด้วยกันนะครับผมเอาว่าทุกคนมีความหวังดีกับประเทศชาติดีกว่าทีนี้ถามคุณเศรษฐานะครับว่ายังสามารถเป็นแคนดิเดตนายกได้อยู่ไหมเพราะเมื่อวานก็ถกเถียงกันเยอะทีเดียวคุณเศรษฐาบอกว่าก็ยังไม่ทราบเป็นเรื่องฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยต้องไปดูฮะ
นั่นแหละส่วนหากกฎหมายไม่ได้ห้ามให้คุณเศรษฐากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกส่วนตัวจะกลับมาดำรงตำแหน่งครั้งนี้อีกหรือเปล่าค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ๊ยขออย่ามองไปไกลขนาดนั้นไปทีละสเต็ปจะดีกว่าครับเมื่อถามว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ถูกหลอกให้ไว้ใจใครหรือใครบางกลุ่มหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าการที่ผลออกมาแบบนี้ก็ถูกบอกว่าตนถูกหลอกให้ไว้ใจคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่หรอกครับเชื่อว่าทุกคนมีความหวังดีให้กับประเทศชาติทั้งนั้นซึ่งอยู่ที่วิธีจะดำเนินการอย่างไรมีแผนการจัดการบริหารประเทศอย่างไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปแต่ตนเนี่ยขอยืนยันตรงนี้เลยนะน้อมรับคำตัดสินและย้ำว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาในตึกไทยคู่ฟ้าในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีปัญหากับใครเป็นการส่วนตัวไม่มีข้อขัดแย้งกับใครนะฮะย้อนดูคำสัมภาษณ์ของตนที่ผ่านมาเลยก็ได้ส่วนมีความกังวลหรือเปล่าท่านเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนไม่สานต่อนโยบายที่เคยประกาศไว้กับประชาชนอันนี้เริ่มเข้าเนื้อหาใหญ่แล้วนะครับท่านนายกบอกว่าตนตอบไม่ได้หรอกเพราะไม่ทราบว่าเป็นใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีและต้องให้เกียรติรักษาการนะนายกรัฐมนตรีด้วยรวมถึงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วแต่หลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ว่ากันส่วนข้อกังวลเรื่องนโยบายโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตล่ะ อย่างที่ตนเคยบอกมาตลอดตอนที่เป็นผู้นำอ่ะไม่ว่าจะเป็นจากพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคอื่นมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายตามเห็นสมควรเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็นประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกันออกไปนะบางคนก็อาจจะเห็นด้วยกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่เห็นด้วยหรือเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่ต้องยอมรับนะฮะว่าตนเนี่ยหมดหน้าที่ไปแล้วตั้งแต่ช่วง3โมงครึ่งของวันนี้ผู้สื่อข่าวถามย้ำครับหมายความว่าโครงการดิจิทัลน่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่หรือเปล่าท่านท่านนายกอดีตนายกรัฐมนตรีใช่ไหมโอ้โหติดปากฮะตนไม่ทราบเพราะตนน่ะหมดอำนาจแล้วฮะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามต่อเมื่อทราบผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโทรศัพท์สายแรกอะที่โทรมาหาท่านเนี่ยเป็นใครเปิดเผยได้หรือเปล่าท่านเศรษฐาเนี่ยนะตอบว่ามีผู้สื่อข่าวอาวุโสท่านนึงโทรมาให้กำลังใจส่วนภาคการเมืองเนี่ยยังไม่มีใครโทรมานะมีเพียงแค่ส่งข้อความมาให้กำลังใจกันก็เท่านั้นบางคนบอกว่าเข้ามาหาที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ตนก็บอกกลับไปว่าอย่าเข้ามาเลยเพราะตนน่ะจะออกไปแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วฮะเพราะเขาไม่ให้อยู่แล้วท่านพูดแบบนี้นะเขาไม่ให้อยู่แล้วเขาไม่ให้อยู่แล้วฮะผู้เศรษฐายืนยันคำพูดของตนไม่มีนัยยะว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยจะเป็นของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าแต่เป็นคนมาจากพรรคใดก็แล้วแต่ตนยอมรับกระบวนการของรัฐสภาเมื่อถามว่าขณะนี้รู้สึกโล่งใจหรือเปล่าปลอดโปร่งใจแล้วหรือเปล่าฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะปล่อยการเมืองให้เดินทางไปที่ทางไหนก็ได้เนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าปล่อยให้การเมืองเนี่ยเดินไปตามวิถีเถอะส่วนจะปลอดโปร่งหรือเปล่าขอให้เป็นความรู้สึกส่วนตัวจะดีกว่าเพราะยังมีความกังวลเรื่องบ้านเมืองหลายๆเรื่องนะฮะและไม่ขอออกความเห็นว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะมาจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่เพราะต้องปล่อยให้พรรคเพื่อไทยไปคุยกันก่อนพร้อมยอมรับว่าตนเองก็คิดเหมือนกันหากผลออกมาด้านใดด้านหนึ่งให้ตนทำงานต่อแต่ถ้าเขาไม่ให้ทำงานต่อตนก็ไม่ควรแสดงท่าทีกดดันว่านายกคนต่อไปว่าควรเป็นใครมาจากพรรคไหนผู้สื่อข่าวถามว่าคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าคนที่อยู่รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมและมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันไปขอให้เป็นไปตามกระบวนการของรัฐสภาจะดีกว่าขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะยังปฏิเสธที่จะฝากข้อความไปถึงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเพราะแต่ละคนก็มีวิธีทางที่จะเดินไม่เหมือนกันจุดที่ทุกคนเนี่ยอยากจะให้เห็นเนี่ยมันก็แตกต่างกันนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอาจจะเดินอีกแบบนึงซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยที่จะบอกให้ผมเนี่ยไปให้เดินแบบเดินตามแบบผมอะเมื่อถามว่ามีการฮิวใจยังไงเนี่ยนักข่าวถามนี้นะคุณเศรษฐาได้บอกว่าไม่มีหรอกเป็นเพราะการก้าวข้ามผ่านมาจุดนี้รู้อยู่แล้วว่าสามารถออกมาได้หน้าไหนอะก็คือเหมือนกับว่าก็ทำใจยอมรับตั้งแต่นี้อยู่แล้วเนี่ยนะจริงๆคุณผู้ชมคะซึ่งการให้สัมภาษณ์ของคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนะคะมีอีกหนึ่งไฮไลท์คำถามสำคัญช่วงท้ายนักข่าวถามว่าจุดสูงสุดของชีวิตการเป็นนายกรัฐมนตรีคืออะไรนายกตอบว่าเป็นลูกที่ดีครับดูจังหวะนี้ค่ะคิดว่าจุดสูงสุดหรือไม่สูงสุดจุดสูงสุดของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันไปนะครับมันผมไม่มีคิดตรงนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาดูแลบ้านเมืองได้มามีส่วนในการผลักดันชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของผมอยู่แล้ว
นะครับแต่ว่าการที่เราจะเดินต่อไปก็เพิ่งอายุ62ก็คงจะทำอะไรได้อีกเยอะนะครับจุดสูงสุดของท่านนายกคืออะไรอะคะเป็นลูกที่ดีครับขอบคุณครับเนี่ยคุณจังหวะนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าสิ่งที่นักข่าวถามเมื่อถามจุดสูงสุดน่ะก่อนที่ท่านนายกเศรษฐาหรือว่าคุณเศรษฐานะคะจะตอบว่าเป็นลูกที่ดีท่านน้ำตาคลอนะคะแล้วก็ตอบคำถามเสร็จก็รีบกลับเข้าไปในทำเนียบเลยคือเชื่อว่าไม่อยากให้ใครอ่ะเห็นน้ำตาลูกผู้ชายที่ชื่อเศรษฐาทวีสินแล้วนักข่าวก็ถามว่ามีอะไรอยากฝากไปถึงอดีตนายกทักษิณไหมท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ถ้ามีโอกาสคงมีโอกาสไปนั่งดื่มกาแฟกันไม่ได้มีนัยยะอะไรสำคัญนะคะก็ต่อเนื่องมาถึงประเด็นว่าอ่ะโดนวางยาทางการเมืองหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่อยากให้มองแบบนั้นค่ะแต่ภารกิจหลังจากนี้นายกใช้คำว่าก็จะไปลอยอังคารคุณแม่น่ะไวขึ้นไวขึ้นจากกำหนดการเดิมนะคะคือจิตใจของคุณเศรษฐาก็คือเพิ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปแล้วก็พอถามว่าอะไรคือจุดสูงสุดก็เลยตอบเมื่อสักครู่เลยครับว่าเป็นลูกที่ดีและจังหวะตอบนั้นก็คือมีน้ำตาคลอจริงๆเนี่ยผู้สื่อข่าวคือหลายๆคนก็อ่ะก็ทำงานก็ติดตามนายกมาก็เกือบ1ปีอยากจะถ่ายรูปร่วมกันแต่ท่านนายกเมื่อวานนี้ไม่มีก็เดินทางกลับเลยกลับเลย358วันอีก7วันจะครบการนั่งเก้าอี้ท่านเข้ามาวันที่22สิงหาคม5วัน1ปีนะคะอีกแค่7วันเท่านั้นแล้วมีบางช่วงบางตอนเห็นคุณจุลพันธ์นะฮะรักษาการรัฐมนตรีช่วยคลังอ่ะก็มีบางช่วงก็น้ำตาซึมตามท่านนายกอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลยังคงอยู่ที่วันประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่คุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้มาดูกันหน่อยว่าปฏิกิริยาฝากฝั่งต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ฟังท่านนายกอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดใจไปเป็นที่เรียบร้อยพรรคเพื่อไทยเองล่ะฮะใน Facebook ของพรรคเพื่อไทยปรากฏว่ามีการโพสต์อยู่หลายโพสต์ด้วยกันมาดูโพสต์แรกเลยหลังจากที่มีมติศาลรัฐธรรมนูญออกมาขึ้นมานี่เป็นภาพแบบฉากหลังแดงเลยฮะฉากหลังสีแดงสีเพื่อไทยเลยแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยเจออุปสรรคแต่เราจะทำงานต่อเราจะไม่หยุดทุกครั้งที่ล้มเราจะล้มไปข้างหน้าและลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยนี่ฮะคือทั้งโพสต์แล้วก็ภาพนี้นี่นะอันนี้โพสต์แรกทีนี้ถ้าผู้ชมโพสต์ต่อไปพรรคเพื่อไทยโพสต์ภาพของคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังจากมีมติศาลออกมาแล้วก็มีการโค้ดเอาประโยคคำพูดอ่ะที่เหมือนเป็นประโยคเด็ดอ่ะก็คือประโยคที่บอกว่าผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกบอกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันด้วยตัวตนของผมว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นแล้วก็ลงท้ายเนี่ยในภาพเนี่ยตอนท้ายตัวเล็กๆอ่ะท่านผู้ชมคือในเพจของพรรคเพื่อไทยใช้คำว่าถ้อยคำสุดท้ายตอบคำถามต่อสื่อหลังศาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีอีกหนึ่งโค้ดคำพูดท่านผู้ชมของคุณเศรษฐาเช่นเดียวกันอีกหนึ่งโพสต์ปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยถ้าไปอ่านตามเนื้อที่โพสต์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้โพสต์ไว้ยาวทีเดียวแต่ที่เป็นไฮไลท์อยู่ในภาพฮะก็คือจุดสูงสุดที่ถ้าผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่คืออะไรก็คือเป็นลูกที่ดีครับนี่คือความเคลื่อนไหวของเพจพรรคเพื่อไทยฮะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนั้นจำกันได้ใช่ไหมตอนเลือกตั้งเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเต็มอัตรา3คนนะคุณเศรษฐาคุณแพทองธารชินวัตรแล้วก็อาจารย์ชัยเกษมนิติสิริเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของคุณแพทองธารชินวัตรเหมือนกันเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าได้เดินทางกลับหลังจากศึกษาดูงานในหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าบปอที่ประเทศจีนระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณแพทองธารเนี่ยมีกำหนดเดินทางกลับจากประเทศจีนไว้ล่วงหน้าแล้วเนื่องจากติดภารกิจที่ประเทศไทยทำให้สามารถร่วมกิจกรรมได้เพียงวันที่12ถึง14สิงหาคมเท่านั้นโดยเดินทางกลับไทยตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย2ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในช่วงเวลาประมาณสัก6โมงเย็นหรือว่า1ทุ่มของเมื่อวานนี้เท่ากับว่าวันนี้คุณอิงเนี่ยอยู่ที่ไทยแล้วนะฮะขณะเดียวกันไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งคนของแกนนำพรรคเพื่อไทยอย่างรองกองคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งตอนนี้ท่านเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะเพราะท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่1ใช่ไหม
ก็ได้มีการเปิดเผยหลังรับทราบคำตัดสินคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะบอกว่าท่านเองได้พูดคุยกับนายเศรษฐาได้แสดงความเสียใจและเสียดายในความตั้งใจที่จะทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีโดยเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะสิ่งที่ปรากฏออกมาเนี่ยก็ต้องถือว่าท่านนายกได้แถลงแล้วนะครับว่าเคารพมติของศาลนะครับแล้วก็ยินดีที่จะทำตามกระบวนการทั้งหมดเสียดายที่ไม่ได้ทำงานนี่คือที่ท่านนายกสัมภาษณ์ผมก็เสียใจกับท่านนายกด้วยแล้วก็เสียดายเช่นกันนะครับที่ความปรารถนาดีและความตั้งใจของท่านนายกก็ยังไม่ได้สามารถที่จะเอามาแปลเป็นการทำงานต่อทั้งที่ท่านมีความมุ่งหวังและท่านมีความตั้งใจแต่ก็ต้องถือว่าเราก็ต้องเคารพกระบวนการนะครับในเมื่อเคารพศาลตัดสินมาเช่นนี้ก็ต้องถือว่าจบแล้วก็ดำเนินการไปตามกระบวนการที่ควรจะเกิดขณะนี้ก็ถือว่าครม.ทั้งคณะก็พ้นทั้งคณะนะครับแล้วก็กระบวนการต่อจากนี้ไปคือท่านนายกก็ถือว่าต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็หมดจากอำนาจหมดจากตำแหน่งไปเลยนะครับก็ในฐานะที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ต้นต้องขอบคุณท่านนายกที่ให้ความไว้วางใจก็มอบให้ผมเป็นรองคนที่หนึ่งซึ่งต้องรักษาการไปตามกฎหมายนะครับก็ทุกอย่างก็คงเดินหน้าเมื่อวานท่านเองก็ยกเลิกภารกิจด่วนนะครับที่ประเทศคาซัคสถานแล้วก็บินด่วนกลับไทยเลยคุณภูมิธรรมยังกล่าวนะฮะสำหรับการประชุมกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะหารือเกี่ยวกับการหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคตอนนี้ก็มีอยู่2รายชื่ออย่างที่ผมได้บอกไปก็คือคุณอิงแพทองธารชินวัตรใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ชัยเกษมนิติสิริซึ่งขณะนี้พรรคมีบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมอยู่ทั้ง2คนซึ่งนายชัยเกษมก็รับทราบนะครับว่ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วครับมาทำงานปฏิบัติช่วยปฏิบัติงานช่วยพรรคได้ตลอดส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะวางแนวทางการทำงานและเดินหน้าทำงานต่อไปนะฮะซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งผมอัปเดตให้แบบนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ในช่วงประมาณสักเย็นๆเหมือนกับว่ามีการประกาศยกเลิกการจัดคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่พระนครศรีอยุธยาแล้วนะเพราะว่าเราต้องเลือกนายกก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้16สิงหาคมค่ะขั้นตอนอื่นๆการทำงานของครม.เนี่ยถึงจะเดินหน้าไปอย่างเต็มรูปแบบต้องใช้คำนี้เพราะตอนนี้แม้หลายคนจะบอกไม่ใช่สุญญากาศทางการเมืองแต่ถ้าพรุ่งนี้เลือกนายกไม่ได้หรือมันไม่ลงตัวสุญญากาศมันเกิดตามมาแน่นอนแล้วค่ะแต่ขณะเดียวกันนอกจากคุณอ้วนภูมิธรรมนะคะที่บอกว่าก็เห็นใจแล้วก็เสียใจที่ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยหลุดจากเก้าอี้มาดูคนของพรรคเพื่อไทยหลายคนนะคะออกมาทั้งโพสต์ในแอปพลิเคชัน X หรือแม้แต่โพสต์ใน Facebook แสดงความทั้งตกใจเสียใจแต่ส่วนหนึ่งก็ดีใจที่มีโอกาสทำงานร่วมกับนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินค่ะไปดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเลือกมาบางท่านบางส่วนเพราะเมื่อวานเนี่ยเชื่อว่าคนเพื่อไทยรู้สึกเหมือนกันแล้วก็ไม่ต่างกันนะคะเริ่มที่รัฐมนตรีช่วยคลังค่ะตอนนี้ท่านก็เป็นรักษาการอย่างคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะบอกแบบนี้ว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับท่านเศรษฐาตั้งแต่เป็นว่าการคลังจนถึงปัจจุบันทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมครม.เห็นถึงความมุ่งมั่นวิสัยทัศน์ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจรวมถึงการทุ่มเทแก้ปัญหาวางรากฐานอนาคตของชาติไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคผมภูมิใจที่ได้ร่วมงานและเรียนรู้จากท่านตลอดมาแล้วก็ยังมีอย่างคุณขัตติยาสวัสดิผลคุณผู้ชมคะรองโฆษกของเพื่อไทยนะคะบอกว่า14สิงหาคมเสียใจแต่ดีใจที่ครั้งหนึ่งเรามีนายกชื่อเศรษฐาทวีสินดร.หญิงลินทิพรบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้นายกเศรษฐาที่ผ่านมาเห็นถึงความทุ่มเทเต็มที่ในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะไปดูทางด้านคุณชยาพรหมมากันบ้างค่ะก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook นะคะบอกว่าช่วงหนึ่งแห่งความทรงจำผมเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะปิดท้ายที่โฆษกรัฐบาลหมอชัยวัชรงค์ค่ะยอมรับว่าเสียดายและก็ใจหายกับการจากไปในหน้าที่นายกก็คือคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคนนึงในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสิ่งที่ได้เห็นจากการทำงานร่วมกันกับท่านนายกเศรษฐาราวๆ11เดือนคือนายกคนนี้มีความเสียสละอย่างแท้จริงทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนอย่างสุดหัวใจค่ะอีกหนึ่งคนของพรรคเพื่อไทยที่ต้องไปถามและเมื่อวานนี้เจอที่สภาก็คือเลขาพรรคเพื่อไทยคุณสรวงศ์เทียนทองค่ะคุณสรวงศ์บอกแบบนี้ฮะบอกว่าต้องดูคำวินิจฉัยของศาลอย่างละเอียดก่อน
ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยยังมีคุณสมบัติในการเป็นแคนดิเดตนายกหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเพื่อไทยเรามีอีก2คนที่เป็นแคนดิเดตนายกก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็อาจารย์ชัยเกษมนิติสิริแต่ยังไงขอคุยกับพรรคร่วมก่อนแต่ยืนยันแบบนี้ยังไงก็ตามในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเนี่ยต้องเป็นคนเพื่อไทยเนื่องจากมีสัดส่วนส.ส.มากที่สุดในรัฐบาลและแคนดิเดตทั้ง2คนต่างก็พร้อมดำรงตำแหน่งครับขออนุญาตเบื้องต้นก่อนเลยขออนุญาตที่จะไปศึกษาแล้วก็ดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดก่อนนะครับแล้วก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปของพรรคครับผมความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าศาลไม่ให้คุณเศรษฐากลับมาเป็นแคนดิเดตได้ความเป็นไปได้น่าจะเป็นคุณแพทองธารก็จริงๆเป็นไปได้ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ยังมีพรรคร่วมอยู่นะครับก็จะคงจะต้องมีการหารือกับพรรคร่วมด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะเสนอชื่อคนที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับแต่ยังไงก็ยังเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยของพรรคจะไม่มีการเปลี่ยนอันนี้ขอคุยกับพรรคร่วมด้วยครับขออนุญาตคุยกับพรรคร่วมแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ได้แจ้งกับสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนไปว่าอยากจะขอดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับแต่หลักการของพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้จะต้องยืนยันหลักการของตนเองไหมคะว่าจะต้องเสนอคนของพรรคตนเองก่อนก็คงจะต้องยืนยันอย่างนั้นครับนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบครับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือว่าแคนดิเดตของพวกเราทั้งสองท่านที่เหลืออยู่ในพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งครับคือคุณสององค์ก็บอกนะก็ให้กำลังใจทางด้านของคุณเศรษฐาเนี่ยผ่านสื่อด้วยนะฮะแล้วส.ส.ของพรรคตอนนี้ก็ทำงานเต็มที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยโดนพรรคไทยรักไทยก็มีสถานการณ์แบบนี้ยืนยันต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไปแล้วก่อนหน้าเนี่ยนักข่าวก็ถามเอ๊ะดูคนเพื่อไทยเขามั่นใจกันหลักล้านเปอร์เซ็นต์น่ะเออแล้วตอนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คุณสรงก็บอกว่าเรายังไงก็ยังคงมั่นใจในคุณเศรษฐาอยู่แล้วนะฮะไม่ได้พูดถึงจำนวนตัวเลขอะไรที่ได้ยินมาแต่เรานึกถึงต้นต่อของความบริสุทธิ์ใจแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างผ่านไปละวันนี้ก็ทำอนาคตให้ดีขึ้นทำหน้าที่ตัวเองต่อไปนะฮะทีนี้ประเด็นอื่นๆที่ยังคาราคาซังอยู่อย่างประเด็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยตกลงตอนนี้มันจะไงอ่ะคุณเสาวงก็บอกอันนี้เป็นฝันนิติบัญญัติก็คุยกันภูมิใจไทยก็มีมติแล้วส่งชื่อคุณพระดอนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วโครงการดิจิทัลวอลเล็ตล่ะหลายคนถามนะแฟนรายการเราก็ถามเมื่อสักครู่ได้อยู่ไหมที่เขาคุยกันก่อนหน้านี้ไงว่ายังไม่กล้าลงทะเบียนเพราะกลัวว่าท่านนายกจะพ้นจากตำแหน่งโอ้แล้วนายกก็บอกเป็นเฟกนิวตอนนั้นจำได้เลยนะแล้วตอนนี้ยังไงต่อคุณสรวงบอกเดินหน้าต่อไปฮะเพราะนี่คือนโยบายเรือธงของเพื่อไทยฮะทีนี้สอดคล้องกับรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมคะเห็นบอกลุยต่อเต็มที่หรอลุยต่อเต็มที่เนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเลยก็ได้มีการสอบถามกันกับคุณจุลพันธ์ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นน่ะนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยดิจิทัลวอลเล็ตยังเดินหน้าไปต่อใช่ไหมท่านเพราะว่าแน่นอนแหละกระทรวงการคลังก็เป็นหน้าเสือใช่ไหมรับหน้าเสือในการทำคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าทำตามหน้าที่เท่าที่ทำได้ตามกรอบของกฎหมายครับก็คือก็ยังไม่ชัดว่าจะยังไงต่อก็ทำได้เท่าที่ทำได้อะเพราะจริงคือแม้ว่ายังคือมันไม่ได้มีใครชัดเจนว่าคนที่คิดนโยบายเนี้ยคือไม่ได้มีใครเปิดเผยว่าต้นคิดมาจากใครแต่เหมือนว่าทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วแต่ที่แน่นอนชัดเจนคือคนที่ประกาศนโยบายนี้บนเวทีหาเสียงคือใครคือคุณเศรษฐาทวีสินนะคะท่านประกาศว่าพร้อมแจกเงินหมื่นทันทีที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลและท่านนั่งเก้าอี้นายกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะพอท่านหลุดนะหลายคนก็บอกว่าอ้าวเฟกนิวที่ว่ามันจริงซะแล้วเหรอนี่ทีนี้จากเรื่องราวของคุณเศรษฐามาวิเคราะห์กันต่อนะคะท่านหลุดจากเก้าอี้นายกและต้องหานายกคนใหม่คนที่31เรื่องนี้ใครได้ประโยชน์กันบ้างมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะกองบกของเรานะคะไล่เรียงมาแบบนี้ค่ะคนที่ได้ประโยชน์จากการที่คุณเศรษฐาทวีสินหลุดจากเก้าอี้คือ1คนที่อยากเปลี่ยนตัวนายกอยู่แล้วรัฐบาลได้ประโยชน์หรือเปล่าบริหารมาเกือบปีคะแนนนิยมไม่ดีขึ้นถือโอกาสล้างไพ่เปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยอันนี้คือถามกลับไปยังรัฐบาลเดิมว่าถ้าเกิดเปลี่ยนไพ่ล้างไพ่ใหม่แบบนี้จะดีขึ้นไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเปลี่ยนนายกอันนี้เขาจะได้ประโยชน์ต่อมาคือใครที่อยากล้างไพ่บ้างล่ะมีใครบ้างกลุ่มคนที่อยากล้างไพ่1
โอ้โหพักอะไรพูดพักอะไรมาคอการเมืองรู้อยู่แล้วหมายถึงพักไหนนะคะกับอีกหนึ่งคนในป่าคนบ้านในป่าคอการเมืองก็รู้อยู่แล้วหลายคนบอกว่าขนาดไม่ได้ตามข่าวสารการเมืองเยอะขนาดนี้บอกมาแบบนี้ผมก็ยังรู้เลยคุณผู้ชมคะส่วน3ใครที่อยากเจรจาต่อรองดีลเพิ่มหรือว่าสายสีน้ำเงินทุกวันนี้ยังไม่พอหรือ มีอะไรที่ต้องดีลกันต่อนะคะส่วนความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณผู้ชมคะหลายคนบอกว่าถึงขั้นจะยุบสภาเลยหรือเปล่านั่นสิอันนี้นะคะกมก.เรามองแบบนี้ว่าปิดประตูเลยยุบสภาเหมือนไม่มีใครเอาด้วยพรรคร่วมก็ไม่พร้อมพรรคฝ่ายค้านอย่าคิดว่าพร้อมไม่พร้อมเหมือนกันนะคะเพราะถ้ายุบสภาเนี่ยคือต้องเลือกตั้งใหม่ไงถูกต้องคุณผู้ชมคะแล้วก็2คือเพื่อไทยชิงรวบรวมเสียงข้างมากจองสถานะพรรคแกนนำไม่เหมือนเดิมเพราะในการโหวตนายกคราวนี้ไม่มีสวมาโหวตแล้วไม่มีแล้วค่ะมีแค่สสในสภานะคะและความน่าจะเป็นที่3คือปรากฏการดูดสสสีส้มเติมเสียงเพิ่มอำนาจต่อรองจะเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวมีฝากฝั่งพรรคสีส้มเขาออกมาชี้แจงนะว่าจะมีหรือเปล่าความเป็นไปได้4คือได้เห็นของจริงพรรคประชาชนเขาจะเหลือกี่เสียงนี่พรุ่งนี้โหวตนายกและการโหวตนายกเนี่ยเขาขานเป็นชื่อเลยแล้วพูดตรงๆไม่ได้ลงคะแนนลับเห็นเลยว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่ไหนเป็นงูเห่าฝากเลี้ยงหรือเปล่านะคะส่วนใครความหวังเจอจ้าความจริงริบหรี่เนี่ยรอดูกันพรุ่งนี้แล้วก็อาจจะเป็นการปิดฉากดิจิทัลวอลเล็ตนี่แหละประชาชนถามอยู่ในมุมของกูรูการเมืองเรานะคะมองว่าปิดฉากดิจิทัลวอลเล็ตไปแล้วความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นส่วนทางกับเพื่อไทยบอกว่าก็จะทำได้ตามกรอบของกฎหมายแต่ไม่ได้บอกว่าทำได้ล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไม่มีแล้วนะคะโหลดแอปมาแล้วนะทุกเราก็โหลดแล้วก็ลงทะเบียนแล้วด้วยค่ะทั้งหมดเลยเนี่ยแหละค่ะต่อมาความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะคะบิ๊กดีลจะล้มหรือเปล่าหรือแค่ขย่าใหม่ให้ลงล็อกรวมไปถึงอดีตนายกหญิงรอยาวอดีตนายกหญิงที่ยังอยู่ต่างประเทศที่คิดว่าจะกลับช่วงสงกรานต์ปีหน้าจะได้กลับไหมหรือจะต้องรอยาวแล้วก็สุดท้ายชวนคิดกันหน่อยคุณผู้ชมคะถ้าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือได้ปรับครม.ใหญ่ได้เขียนลุงออกได้สร้างภาพใหม่ทางการเมืองได้ปลดปลื้มนโยบายที่เสี่ยงคุกใครได้ประโยชน์จากเกมนี้กันแน่นะคะก็ตั้งคำถามตัวโตๆไว้แบบนี้ละกันแต่ที่ต้องจับตากันคือพรุ่งนี้แหละฮะคือเร็วเลยอ่ะท่านเศรษฐาเองพ้นจากตำแหน่งเมื่อวานและเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประชุมสสกันโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่โหวตใครล่ะก็ต้องดูแคนดิเดตนายกพรรคไหนที่ยังไม่โดนยุบไปใครที่ยังไม่ถูกให้พ้นจากตำแหน่งไปเหลือใครกันบ้าง5พรรคการเมืองท่านผู้ชมแล้วแคนดิเดตนายก7ท่านด้วยกัน5พรรค7คนมาดูกันมาไล่เรียงกันท่านผู้ชมเริ่มจากพรรคเพื่อไทยกันก่อนนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เหลือแคนดิเดต2คนถ้าไม่นับคุณเศรษฐาก็คือคุณอุ๊งอิ๊งอาจารย์ชัยเกษมพรรคภูมิใจไทยแคนดิเดตคนเดียวครับคุณอนุทินพรรคพลังประชารัฐก็แคนดิเดตคนเดียวบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคประชาธิปัตย์แคนดิเดตคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์อดีตหัวหน้าพรรคและพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้แคนดิเดตยังคงมีอยู่2ท่านก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาควันพรุ่งนี้อาจจะได้เห็น1ใน7คนนี้เป็นนายกคนที่31ของประเทศไทยครับค่ะแหละถือว่าไวมากเอาคุณผู้ชมดูในชั้นทีวีอยู่นะตอนนี้ค่ะว่ากันมาหน่อยคุณคิดเห็นยังไงว่าใครน่าจะเป็นนายกคนที่31มีส่วนร่วมกับพวกเราได้แต่ขอนะพูดกันแบบสุภาพนะคุณผู้ชมนะในคอมเมนต์นะฮะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยใช่ไหมให้คุณเศรษฐาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวลานั้นประมาณสัก4โมงเย็นที่มีการแถลงกันเสร็จเนี่ยนะ4โมงกว่าแล้วคุณผู้ชมฮะเชื่อไหมหลังจากนั้นอีกเวลาประมาณสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงมีรายงานข่าวแบบนี้คุณผู้ชมฮะในช่วงเวลาประมาณสัก6โมงเย็นบอกว่าบรรยากาศที่หน้าบ้านจันทร์ส่องล่าเต็มไปด้วยนักข่าวเลยไม่รู้นักข่าวรู้ข่าวกันได้ไวอะไรกันรอบ้านจันทร์ส่องล่าทำไมเขาอาจจะคุยกันที่อื่นก็ได้เกี่ยวอะไรกับจันทร์ส่องล่าแต่ปรากฏว่าหลังจากทับสื่อไงจากเดิมเกาะติดคุณเศรษฐาอยู่ทำเนียบไงปรากฏมุฟจากทำเนียบไปไหนอ่ะหลายสื่อมุฟจากทำเนียบไปบ้านจันทร์ส่องล่าไปรอเลยอะค่ะแล้วไปรอกันเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นคุณผู้ชมมีรายงานข่าวแบบนี้บอกอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรได้มีการเรียกแกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วก็แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลหารือด่วนนะในประเด็นไหนล่ะแน่นอนล่ะประเด็นบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่ากับว่าประมาณอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็คือหารือเลยเคาะตัวนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเลยแล้วคนที่ไปมีใครบ้างอ่ะโอ้โหทุกพักเลยคุณผู้ชมไล่มากันหน่อยไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทยใช่ไหมคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะคือที่เรารายงานว่าใครมาบ้างใครไปบ้างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะใช่เราเห็นรถเราจำทะเบียนรถได้แล้วนักข่าวเนี่ยโอ้โหนักข่าวทำเนียบเก่งมากจำป้ายทะเบียนรถได้เกือบหมดทั้งทำเนียบเลยคุณพักนันเองคุณจำได้เกือบทุกคันเลยไหมเกือบๆแต่บางท่านเองก็มีรถหลายคันต้องออกตัวแบบนี้ก่อนคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ไปคุณวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาแน่นอนนี่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็ไปคุณชัยเกษมนิติสิริมาด้วยมาด้วยฮะคุณสันติพร้อมผัดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริยเดชก็ไปเหมือนกันหมอมิ้งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็มีทางด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องพรรคประชาชาติเองก็เดินทางไปเหมือนกันร่วมก็ครบนะพรรคร่วมครบฮะไปกันครบเลยคนที่ไปถึงคนแรกตามรายงานคือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคด้วยนะคะที่เข้าบ้านจันทร์สองลาก่อนใครเลยอ่ะก็คือทยอยกันออกมาแต่ขากลับเนี่ยออกไปกลับไปพร้อมกันต่อๆกันออกไปทีนี้มีรายงานบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะมีการนัดประชุมพรรคกันด้วยที่อาคารรัฐสภาในช่วง9โมงวันนี้คือประชุมพรรคแต่ประชุมที่สภาที่สภาแต่อันเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่ประชุมพรรคได้เกิดขึ้นวันนี้แล้วจบรายการเราก็คือประชุมที่สภาแต่ประชุมแกนนำพรรคร่วมประชุมที่บ้านจันทร์สองล่าไม่ตามรายงานข่าวก็ถามย้ำอีกรอบไงนั่นแหละนี่และขณะเดียวกันคุณผู้ชมทีนี้ไปดูกันหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยมันมีกระแสข่าวบอกว่าหลังจากการประชุมอ่ะก็มีการเคาะในส่วนของชื่อนายกรัฐมนตรีคนที่31ออกมาปรากฏว่าชื่อนั้นเป็นชื่อคุณชัยเกษมนิติสิริฮะเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วที่จะมาเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยต่อจากคุณเศรษฐาทวีสินคือคาดกันว่าไม่น่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งน่าจะเป็นชื่อของอาจารย์ชัยเกษมมากกว่าแต่รายงานข่าวไม่ได้บอกว่าใครเคาะหรือว่าเป็นการเคาะร่วมกันหรือยังไงใช่ค่ะแต่ทันทีคุณผู้ชมคะที่ขบวนรัฐมนตรีแต่ละท่านที่เป็นรักษาการกันอยู่นะคะออกจากบ้านจันทร์สองล่าค่ะก็มีเอกสารนะคะของสภาค่ะมีการระบุค่ะบอกว่าที่รัฐมนตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำหนังสือด่วนที่สุดถึงส.ส.ทุกท่านนะคะมีการระบุว่าด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้ยกเลิกการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร16สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้และก็มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษศุกร์ที่16สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านร่วมประชุมตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นคือเอาง่ายๆตอนแรกก็คือวันศุกร์วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาส.ส.นัดพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่พอมีกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินเลยยกเลิกการประชุมส.ส.แบบทั่วไปนั้นนะคะเพื่อมาประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะแล้วการเข้าหารือที่บ้านจันทร์สองลาดที่ว่านอกจากเรื่องแคนดิเดตนายกเรื่องการนัดวันเลือกนายกแล้วมีเรื่องอะไรบ้างคุณผู้ชมคะมาสรุปรวมอีกรอบหนึ่งค่ะคือ1วันนี้นะคะมีการประชุมวิปค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อสรุปชื่อนายกคนใหม่อีกรอบแล้วก็จะยืนยันพรรคแกนนำยังเป็นพรรคเพื่อไทยนายกก็เป็นคนของเพื่อไทยส่วนพรุ่งนี้ประชุมสภาเพื่อเลือกนายกส่วนต้นสัปดาห์หน้าจะมีการทูลเกล้าชื่อครม.ใหม่และก็รอแถลงนโยบายส่วนพรรคร่วมชุดเดิมเพิ่มเติมคือลุ้นอาจจะไม่มีพรรคลุงที่ว่าอยู่ในป่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจส่วนพรรคร่วมทุกพรรคเกือบไม่มีเงื่อนไขใดๆภูมิใจไทยก็โอเคอย่างที่บอกตอนนี้ทุกคนบอกว่าอย่ายุบสภาก็พอเดินหน้าต่อให้ได้กันก่อนค่ะภูมิใจไทยโอเคไหมครับก็ไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลกันหน่อยหลังจากมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอคุณอนุทินที่กระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวบอกนิดนึงอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์หลังคำวินิจฉัยแต่ก่อนที่คุณอนุทินจะไปปรากฏตัวที่บ้านจันทร์สองล่านะก็บอกแบบนี้ว่าตกใจก่อนตกใจกับคำวินิจฉัยที่ออกมาแล้วก็เห็นใจคุณเศรษฐาด้วยแต่ทีนี้พอคุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกปั๊บ
นักข่าวก็ถามคุณอนุทินเลยว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคุณอนุทินดูมีออร่านี่ตอนนี้สปอตไลท์ยิ่งส่องเลยหรือเปล่าครับมันมีแนวทางปฏิบัติของมันอยู่แล้วนะครับการเคารพกติกาคือสิ่งที่ดีที่สุดการจะไปอยู่ตำแหน่งใดนั้นถ้าอยู่แล้วมันจะเป็นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองนะได้ประโยชน์อยู่คนเดียวกลุ่มเดียวบางทีเราอยู่ช่วยเหลือคนอื่นทำให้รัฐนาวาเนี่ยมันลอยพ้นภัยยุ่งนี้ไม่ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมองว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนี้ยังเหนียวแน่นกันอยู่เหนียวแน่นครับเหนียวแน่นครับเหนียวแน่นแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ทุกฝ่ายก็มีความเห็นใจท่านนายกเศรษฐานะครับก็วันนี้ขอส่งกำลังใจให้ท่านก่อนนี่ฮะคือคุณอนุทินก็บอกว่ายังไงขอส่งกำลังใจให้กับคุณเศรษฐาก่อนแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าถอดคำตอบของคุณอนุทินดูเหมือนมีนัยยะอยู่เหมือนกันนะที่บอกพร้อมเป็นนายกไหมอ่ะเคารพกติกามีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วการจะไปอยู่ตำแหน่งใดอยู่แล้วต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองถ้าได้ประโยชน์คนเดียวกลุ่มเดียวบางทีเราอยู่ช่วยเหลือคนอื่นทำให้รัฐนาวาลอยพ้นพายุนี้ไปได้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีนัยยะอะไรหรือเปล่าค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ไปถามมุมมองของนักวิชาการกันหน่อยแล้วกันพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้ววิเคราะห์กันว่านายกคนต่อไปจะเป็นใครอ่ะเพราะถ้าดูจาก7คนเนี่ยใช่ไหมฮะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นใครมากกว่าพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าหรือพรรคภูมิใจไทยลงมาแล้วหลายคนก็มองว่าคุณอนุทินน่ะอาจจะนั่งเก้าอี้นายกคนที่31ด้วยนะมองข้ามเพื่อไทยไปแล้วอ่ะค่ะเพราะปัจจัยมันมีหลายอย่างในสภาเองเสียงสวตั้งเท่าไหร่150แต่สวโหวตไม่ได้แล้วไงคุมหลายอย่างได้เปรียบหลายทางเลยเนี่ยฮะก็ไปถามอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฮะไปถามถึงประเด็นนี้แหละบอกอาจารย์มองว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอ่ะอาจารย์บอกว่าในบรรดาแคนดิเดตนายกเลยนะมองว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีโอกาสสูงที่จะได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนะเอาไม่มีชื่ออาจารย์ชัยเกษมหรอไม่มีเลยอ่ะเอาคุณอิงมาก่อนผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าพรรคเพื่อไทยจะชูคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีเลยหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์บอกว่าหากนางสาวแพทองธารจะขึ้นเป็นนายกจริงคงขึ้นตั้งแต่รอบแรกแล้วไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคุณเศรษฐาทวีสินดังนั้นคงมีปัจจัยความไม่มั่นใจอยู่หรือเปล่าอีกทั้งสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้คุณแพทองธารชินวัตรและคนรอบข้างต้องพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งตนมองว่าไม่ง่ายนะและต้องดูว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจะจับขั้วเดินหน้าต่อไปเหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อถามมีการคาดการณ์ว่าคุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมองว่าจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้หรือเปล่าเพราะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอันดับ2ด้วยอาจารย์มองว่าขณะนี้คุณอนุทินน่ะเป็นผู้ถูกจับตาพิเศษว่ามีโอกาสสูงแต่เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยมีจำนวนส.ส.ต่ำกว่า100ดังนั้นการขึ้นมาเป็นรัฐบาลต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจอาจารย์บอกแบบนี้ซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวนอกจากนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีส.ส.ในกรุงเทพมหานครเลยซึ่งหากย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองพรรคที่ไม่มีส.ส.นั่งในกทม.เนี่ยมักจะไปต่อยากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดของพรรคภูมิใจไทยอยู่อาจารย์ยังบอกถึงตัวแปรนะฮะในการจัดสมการทางการเมืองขณะนี้มีอยู่3ตัวไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสสูงมากในการจัดตั้งรัฐบาลแม้จะมีข้อจำกัดไม่น้อยพรรคประชาชนที่มีส.ส.143เสียงเนี่ยจะเทเสียงโหวตไปทางใดจะโหวตทิศทางเดียวกันหรือไม่เพราะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นฟรีโหวตนะฮะส.ส.ลงคะแนนได้อย่างอิสระจึงเป็นตัวแปรที่น่าสนใจเหมือนกันหรือแม้จะเป็นข้อ3สถานการณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลจะจับมือกันเหมือนเดิมหรือเปล่าโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐจะได้ไปต่อหรือไม่หรือจะมีการดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลแทนหรือเปล่าเมื่อถามว่ามองว่าพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสไหมอาจารย์พลิกขั้วจับมือกับพรรคประชาชนเสนอชื่อคุณอิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์ยุทธพรมองว่าหากพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคประชาชนมีโอกาสที่จะตั้งรัฐบาลได้ทันทีเลยเพราะมีเสียง290เสียงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากว่าพรรคหนึ่งพรรคใดปล่อยมือจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นมองว่าในภาวะที่มีรัฐบาลผสม
ไม่น่ามีใครจัดสมการแบบนี้ค่ะก็ต้องรอดูพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะ อย่างที่บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งให้เกิดให้สุญญากาศนานนะคะแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้เนี่ยการเลือกนายกจะเลือกได้จริงๆและก็เห็นท่านนายกคนใหม่เพื่อมาสานต่องานพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนก็รอกันอยู่นะคะหลายๆนโยบายที่เอาจริงปีนึงที่ผ่านมาหลายคนก็ถามว่ามีอะไรเป็นรูปธรรมแล้วพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้หลังจากนี้ผลงานรัฐบาลจะเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่านะสิคะคือเท่ากับว่าตอนนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่มีรองประธานสภาคนที่1แล้วก็ไม่มีผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะทีนี้ต้องรอดูคุณผู้ชมคะในไหนพูดถึงฝ่ายค้านไปดูพรรคประชาชนกันหน่อยค่ะแน่นอนนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านมีมติออกมาฟันคุณเศรษฐาเนี่ยให้พ้นหลุดจากเก้าอี้นายกแล้วพรรคประชาชนเข้าออกแถลงการเลยไม่เห็นด้วยค่ะโดยช่วงนึงมีการระบุว่าถ้าจะพูดถึงมาตรฐานจริยธรรมต้องให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนชี้ค่ะคนที่ออกมาพูดคือคุณไอติมพฤทธิ์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแถลงจุดยืนแล้วก็มุมมองของพรรคค่ะกรณีที่ศาลวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกโดยระบุว่าไม่เห็นด้วยนะคะช่วงนึงบอกว่าพรรคประชาชนก็มีความเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้สังคมทุกฝ่ายและพรรคการเมืองทุกพรรคเห็นชัดขึ้นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ความจำเป็นในการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมถึงการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นเรื่องของการรับผิดชอบทางการเมืองในส่วนของส.ส.พรรคประชาชนทุกคนจะเดินหน้าทำงานต่อในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปทีนี้ถามคุณไอติมเพิ่มเติมแล้วเรื่องงูเห่าล่ะเพราะว่าหลายคนก็มีการวิเคราะห์ไว้นะคะว่าอาจจะเป็นงูเห่าฝากเลี้ยงตัวอยู่พักส้มแต่ใจอยู่พักอื่นค่ะแล้วอาจจะมีการรับขนมจากพักอื่นหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะไปถามคุณไอติมเจ้าตัวบอกว่าถ้าหากพูดถึงนะคะการโหวตเลือกนายกที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ตนมีความเชื่อมั่นว่าส.ส.ของพรรคทั้ง143คนจะเดินหน้าทำงานอย่างเป็นเอกภาพสอดรับกับอุดมการณ์และจุดยืนของพรรคประชาชนที่สืบเนื่องมาจากพรรคก้าวไกลแล้วก็มั่นใจว่ายังไงส.ส.พรรคประชาชนเดินไปด้วยกันนะคะแถวตรงไม่มีแตกแถวแน่นอนค่ะก็ต้องเริ่มต้นโดยการบอกว่าพรรคประชาชนเรานั้นขอแสดงความกังวลและความไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่คุณเศรษฐาทวีสินนั้นถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยศาลรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนเรายืนยันครับว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นควรจะมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรก็ตามครับเรื่องจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกันดังนั้นตราบใดที่การกระทำนั้นไม่ได้เป็นการทุจริตอย่างตัวผมคิดว่าในขั้นตอนถัดไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับว่าจะมีการเสนอบุคคลใดมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับในส่วนของพรรคประชาชนที่บอกที่ผ่านมาเราก็ทำหน้าที่เป็นฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าจากการยุบพรรคก้าวไกลที่เกิดขึ้นเนี่ยในเชิงนิตินัยนะครับทางพรรคประชาชนก็ไม่ได้มีแคนดิเดตนายกและแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลก็คือคุณส่วนพรรคประชาชนนะคะก็ไม่ได้มีการเสนอชื่อชิงแคนดิเดตนายกเพราะแคนดิเดตหนึ่งเดียวของพรรคประชาชนก็คืออดีตพรรคก้าวไกลคือคุณพิธาเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว10ปีนะคะคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อถามว่าประเมินไหมว่าจะมีการยุบสภาคุณไอติมมองแบบนี้ว่าเอาจริงๆคือก็ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแล้วก็ถ้ายุบจริงนะคะพรรคประชาชนไม่สามารถส่งผู้สมัครเลือกตั้งได้เนื่องจากสังกัดพรรคยังไม่ถึง30วันค่ะแต่ก็ยอมรับว่าคิดไว้ทุกฉากทัศน์สไตล์พรรคประชาชนที่มองให้ครบทุกด้านนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นรัฐบาลในการสาวเสียงเลือกนายกกันใหม่เนี่ยแต่ว่ายังไงพรรคประชาชนอย่างคุณไอติมก็บอกว่าจะเดินหน้าเป็นฝ่ายค้านต่อไปทีนี้จากพรรคประชาชนมาดูคณะก้าวหน้ากันบ้างอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลโพสต์รัวๆต้องใช้คำว่ารัวๆนะฮะตั้งแต่ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาพ้นจากนายกบอกอย่างนี้ฮะมีการเตือนนะอาจารย์ปิยบุตรบอกนะเตือนว่าไม่ต่างกับการรัฐประหารนะแต่ใช้คำว่ารัฐประหารทางรัฐธรรมนูญ constitutional coup มาดูกันหน่อยว่าอาจารย์ปิยบุตรหมายความว่าอย่างไรบอกอย่างนี้ว่าประเทศนี้ต้องมีใบอนุญาตจากประชาชนเพื่อเปิดโอกาสตั้งรัฐบาลแต่ใบอนุญาตแรกไม่พอต้องมีใบอนุญาตจากชนชั้นนำด้วยทำให้นักการเมืองละทิ้งใบอนุญาตใบแรกหันไปหาใบอนุญาตใบที่สอง
นักการเมืองต้องเลิกพยายามค้นหาใบที่2ด้วยการเอาอกเอาใจชนชั้นนำวันนี้นักการเมืองต้องกลับมาผนึกกำลังกันยึดใบอนุญาตใบที่2ให้เหลือใบอนุญาตประชาชนเพียงใบเดียวได้เวลาหลอมรวมพลังประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดว่าใครจะเป็นรัฐบาลได้เวลาหลอมรวมพลังประชาชนกำจัดปรสิตพิษร้ายของการเมืองไทยแล้วคุณปิยบุตรก็บอกอย่างนี้ฮะต้องไม่ลืมว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติหากพรรคการเมืองในสภาคุณปิยบุตรใช้คำนี้นะ รวมหัวกันตั้งรัฐบาลแห่งชาติปราศจากวงเล็บพรรคประชาชนเสนอลงมติให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกไม่ต่างอะไรกับ constitutional coup รัฐประหารทางรัฐธรรมนูญเวลานี้ประเทศไทยไม่มีทั้งนายกผู้นำฝ่ายค้านสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ในสภาวะปกติคือช่วงเวลาที่นายกยุบสภารอเวลาเลือกตั้งใหม่แต่สภาวะไม่ปกติที่จะทำให้เกิดแบบนี้ได้ก็คือการรัฐประหารนี่ก็คือความเห็นส่วนตัวของอาจารย์ปิยบุตรที่ออกมาหลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครับคุณผู้ชมก่อนจบเบรกนี้กันไปเดี๋ยวนิดนึงฮะเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวล่าสุดในกลุ่มของทำเนียบรัฐบาลเหมือนกับว่าโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะฮะมากล่าวอำลาสื่อมวลชนแล้วอ่ะอ๋อหมอชัยวัชรงค์ท่านขออนุญาตอ่านนะท่านบอกว่าผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือและทำงานด้วยกันอย่างดีมาโดยตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับผมรู้สึกมีความสุขและภูมิใจที่ทำงานร่วมกับทุกท่านครับและหวังว่าเราเนี่ยจะได้ร่วมงานกันอีกไม่ว่าจะเป็นในบทบาทใดก็ตามและหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะคุณคารมรองโฆษกเองก็มาตอบเหมือนกันบอกว่าขอบคุณสื่อผู้สื่อข่าวทุกท่านที่ได้ร่วมงานกันครับรู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจในการทำงานกับทุกท่านมีอะไรไม่ถูกใจเนี่ยก็ขออภัยกันนะครับเราทราบดีทุกคนต่างทำหน้าที่ผมจึงรู้สึกดีและภูมิใจในการทำงานกับทุกท่านครับคือตอนนี้ไม่ใช่แค่นายกแล้วที่ต้องเลือกกันใหม่จับตาด้วยว่าตำแหน่งอื่นๆรัฐมนตรีในครม.แล้วก็ตำแหน่งข้าราชการการเมืองทั้งหลายจะมีการเปลี่ยนตัวบุคคลกันด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะวันนี้เรา4คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ